ครับก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มาพบกับท่านครับสำหรับครั้งนี้นี่ก็จะมีวิทยากร3ท่านนะครับดังที่พิธีกรก็ได้กล่าวไปแล้วมีผมมีท่านศาสตราจารย์ดร.ชวลิตรัตนธรรมสกุลแล้วก็คุณสุพจน์โลลงวัฒนาครับก็3ท่านนะครับที่จะพูดกันในครั้งนี้ซึ่งหลังจากพูดกันทั้ง3ท่านเสร็จแล้วก็จะเป็นการถามตอบนะครับซึ่งท่านสามารถส่งคำถามแชทมาได้เลยนะครับครับก็ก่อนเริ่มผมก็แนะนำตัวนิดนึงนะครับก็ผมที่จริงผมจบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธานะครับที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีหรือบางมดนะครับก็จบเสร็จก็เป็นอาจารย์เลยนะครับเพราะตอนนั้นอาจารย์ก็ขาดเหมือนกันแล้วก็ต่อปริญญาโทวิศวกรรมสุขไหบานนะต่อเนื่องเลยนะครับก็จบ2523นะครับระหว่างนั้นก็ทำผมเปิดสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในโยธาเริ่มต้นที่บางมดก่อนซึ่งปัจจุบันก็เป็นภาควิชาไปแล้วนะครับหลายท่านคงไม่ทราบว่าผมเป็นคนเริ่มเปิดแล้วก็เป็นคนเซตแบบทุกอย่างนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ไม่มีเมื่อก่อนไม่มีคณะวิทยาศาสตร์นะครับเรามีเริ่มต้นเรามีภาควิชาโยธาไฟฟ้าเครื่องกลอุตสาหการเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับที่นั่นครับหลังจากนั้นก็ไปอยู่กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอีก15ปีก็อยู่นานเหมือนกันนะครับก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องปัญหาน้ำแม่น้ำลำคลองเน่าเสียนะครับผมก็เป็นคนไปแก้มาสุดท้ายก่อนที่จะย้ายไปสอนหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมชอบสอนหนังสือก็แก้ปัญหาโรงงานเยื่อกระดาษโรงงานขอนแก่นที่ขอนแก่นนะครับโรงงานฟินิกพาวนะครับตอนนั้นก็เป็นของเจ้าของคนเก่าอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเจ้าของไปแล้วนะครับก็แก้ปัญหาใช้เวลา2ปีก็สำเร็จระดับหนึ่งเลยนะครับก็จากปัญหาที่มีก็แก้ปัญหาโดยแก้ปัญหาที่ต้นกำเนิดนะครับแล้วก็เป็นซีโร่เวสต์เลยทำให้ระบบบำบัดใช้ได้น้ำผ่านการบำบัดเอาไปใช้เพื่อการเกษตรต่อนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันก็30กว่าปีแล้วก็ยังเป็นเงื่อนไขนี้อยู่นะครับก็คือซีโรเวสครับก็มีหลายแห่งเขาก็มาทำวิธีนี้กันนะครับก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่สอนหนังสือต่อสอนอีก7ปีกว่าที่พระนครเหนือนะครับแล้วจึงเออร์ลี่เสร็จก็ไปอยู่ของอีกหลายมหาลัยนะครับก็พอดีเขาต้องการให้ไปช่วยมหาลัยเทคโนโลยีมหานครและต่อด้วยมหาลัยรังสิตนะครับอีก3 อย่างละ3ปีก็ถึงมาช่วยสมาคมวิศวกรรมต่างๆนะครับก็มีวททที่ผมมาช่วยแล้วก็ช่วยสองสภาวิศวกรด้วยผมก็ช่วยวทท.มา20ปีแล้วส่วนสภาวิศวกรนี่ก็ไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วก็เลยถือโอกาสสมัครเข้ารับการเลือกตั้งแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งสมัยที่7เมื่อ4ปีกว่าที่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็ทำหน้าที่เป็นรองเลขาธิการมาตอนนี้เป็นสมัยที่8แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปครับตอนนี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องวิชาการแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาก็มีหลายๆแห่งโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ไปช่วยนะครับก็ยินดีครับยินดีที่จะช่วยไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ยินดีช่วยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการสภาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าที่อยู่นะครับครับต่อไปนะครับครับมาพูดถึงโครงสร้างการประกอบวิชาชีพนะครับก็เราจะเริ่มต้นน้ำก็คือสถาบันการศึกษาคือมหาลัยม
หาลัยเป็นผู้ผลิตวิศวกรเพื่อที่จะเข้าสู่การประกอบวิชาชีพนะครับก็เพราะฉะนั้นหลักสูตรต่างๆก็ต้องได้รับการรับรองก่อนจึงจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือเรียกสั้นๆว่าใบคว.นะครับได้งั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้ก็ต้องผ่านการรับรองก่อนนะครับซึ่งก็มีหลายสาขาวิชาชีพนะครับที่มีการรับรองเริ่มต้นเรามี5สาขาก่อนโยธาไฟฟ้าเครื่องกลอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับตอนหลังเพิ่มขึ้นมาปี50ก็เพิ่มสิ่งแวดล้อมและเคมีขึ้นมาอีก2สาขาแล้วก็ปัจจุบันก็มีสาขาส่งเสริมอีก17สาขานะครับซึ่งต่อไปก็คงจะมีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าวิวัฒนาการต่างๆเทคโนโลยีต่างๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เป็นสถาบันการศึกษาก็มีความสำคัญที่จะต้องผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเพราะฉะนั้นเขาเลยแหละที่จะให้เด็กได้มีความรู้ส่วนความชำนาญต่างๆก็ทางอาจารย์ก็มาแนะนำมาอะไรต่างๆพาไปดูงานบ้างอะไรบ้างมีการทดลองทำต่างๆครับหลังจากนั้นพอได้จบแล้วก็มาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยสภาวิศวกรจะเป็นผู้พิจารณาให้ใบอนุญาตไปนะครับเพราะสภาวิศวกรก็ทำหน้าที่ในการควบคุมในการออกใบอนุญาตคุ้มครองส่งเสริมการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปถูกต้องตามหลักวิชาการวิชาชีพจรรยาบรรณความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันก็ยังเกิดอยู่เพราะว่ามันวิวัฒนาการก็เพิ่มขึ้นมากมายเพราะหลายอย่างเราก็ต้องมีการพัฒนาต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับพอจบแล้วท่านต้องขอใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตถึงจะทำงานได้ทำงานอาชีพวิศวกรได้ครับแล้วก็หลังเราจะมีอีกหน่วยนึงอีกสาขาหนึ่งก็คือสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมซึ่งก็มีหลายสมาคมนะครับยกตัวอย่างเช่นวทท.วิศวกรรมสถานประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี้ก็จะทำหน้าที่ในการผลิตเอกสารต่างๆมีการประชุมสัมมนาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเป็นองค์กรแม่ข่ายนะครับแล้วก็ทำคู่มือการปฏิบัติมาตรฐานนะวิชาชีพต่างๆเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้เวลาจัดประชุมจัดแรงต่างนะครับซึ่งผมอยู่วทท.มา20ปีแล้วนะครับตอนนี้เป็นสมัยที่6ก็เป็น2สมัยก็ต้องเว้นวรรคนะครับของสิ่งสาขาสิ่งแวดล้อมก็เขาไม่ให้ผมไปไหนบอกว่าตอนนี้ก็ยังทำงานได้อยู่ก็เลยต้องทำไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าต่อไปก็คงจะต้องให้ท่านอื่นมาแทนแล้วครับครับอันนี้ก็เป็นสมาคมวิชาชีพก็มีอีกหลายสมาคมนะครับพวกสมาคมด้านสมาคมการก่อสร้างอะไรทุกอย่างจะมีอีกเยอะเลยความปลอดภัยอีกอะไรอีกต่างๆนะครับครับต่อไปนะครับสภาวิศวกรที่จริงเราตั้งมานานแล้วนะครับผมได้ใบอนุญาตมาตั้งแต่2518ผมจบผมก็ได้ใบอนุญาตเลยเป็นสามัญมาก็โหจะ45ปีแล้วสามัญโยธาตอนหลังก็มีบทเฉพาะการแล้วผมจบวิศวกรรมสุขไหบานด้วยก็เลยได้ใบอนุญาตสาขาสิ่งแวดล้อมอีกใบหนึ่งนะครับก็ทำตอนหลังนี่เห็นโยธามีคนทำงานเยอะแล้วก็เลยมาช่วยทำด้านสิ่งแวดล้อมซะมากกว่านะครับนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับคือต่อไปอะไรก็สิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะครับทุกสาขาเกี่ยวโยงกันหมดเลยเกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อมหมดครับก็ตั้งแต่2505เนี่ยนะนานแล้วต่อมาก็เลยผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติวิศวกรพ.ศ.2542ขึ้นมาซึ่งใช้เวลากันหลายปีทีเดียวก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลนะครับสำหรับสภาวิศวกรเนี่ยซึ่งหน้าที่หลักๆนี้เลยก็คือควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนี่แหละซึ่งก็ทำหน้าที่ในการออกกฎระเบียบต่างๆในการขอใบอนุญาตในการพิจารณาในการต่ออายุในการเร่งต่างซึ่งหลายๆอย่างท่านเป็นวิศวกรท่านก็ต้องรู้นะครับในเรื่องของ
จรรยาบรรณในเรื่องกฎหมายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยนี่คือหลักสำคัญเลยซึ่งอยู่ในพรบด้วยพรบก็ระบุไว้นะครับใน4เรื่องนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วไม่ใช่เฉพาะ4เรื่องนะครับความรู้ต่างๆที่จะต้องเพิ่มเติมอีกซึ่งเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องเรียนรู้ต่างๆคือการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญเลยตอนนี้ผมเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนะครับ YouTube ไม่มีต่างๆผมก็ดูจาก YouTube ดูอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ก็ได้ความรู้เยอะผมก็ได้หลายๆส่วนที่มาโดยเฉพาะต่างประเทศเราก็ได้เอามาใช้ในการประยุกต์กับบ้านเรานะใช้กับบ้านเราได้นะครับอันนี้แหละที่จะโยงไปถึงการขอเลื่อนระดับที่ท่านสามารถนำมาใช้ในการพิจารณาเขียนได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมทั้ง3ท่านก็จะพูดในเรื่องนี้ครับก็ส่วนใบอนุญาตที่ออกนี่ก็จะเป็นบุคคลธรรมดานะครับเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลสำหรับนิติบุคคลก็ต้องมีบุคคลธรรมดาอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นผู้บริหารนี่ต้องมีด้วยนะครับใบอนุญาตครับอันนี้เพิ่งหมาดๆ มานะครับสภาวิศกรนะครับก็สมัยที่7ก็ได้มอบมีการประชุมร่วมนะครับกับสมัยที่8ซึ่งมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยนะครับท่านอนุทินท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาท่านก็ให้ว่าให้หลายๆเรื่องนะนโยบายต่างๆซึ่งท่านสนใจเพราะท่านเป็นวิศวกรด้วยนะครับท่านก็เป็นวิศวกรเหมือนกันนะครับท่านก็ให้คำแนะนำอะไรหลายเรื่องทีเดียวที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็จะกำกับดูแลกับสภาวิศวกรนะครับแล้วก็มีสภาวิศวกรนี่แหละที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพรบนี้ครับซึ่งก็จะมีสมาชิกสภาวิศวกรซึ่งก็มี3ระดับนะครับคือระดับสามัญก็อันนี้ก็คือจบวิศวะนะวิศวกรรมศาสตร์จากหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยจากต้นน้ำนะสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วก็วิสามัญนี้ก็จบไม่ตรงไม่เป็นทั้งเรื่องสายวิศวะอาจเป็นสายเทคโนโลยีสายอื่นๆสายวิทยาศาสตร์สายอื่นอีกหลายๆด้านนะครับก็สามารถมาเป็นสมาชิกวิสามัญได้แล้วก็สมาชิกกิตติมศักดิ์นะครับที่รับเชิญมาครับทีนี้มาก็จะมีสภาเราก็จะมีกรรมการสภาวิศวกรซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งก็จะมีทั้งหมด15คนครับจากสายคณาจารย์5คนนะครับแล้วก็จากที่เป็นอาจารย์ประจำนะ5ท่าน5คนแล้วก็ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำอยู่พอบางท่านก็อาจจะเกษียณแล้วอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยเกษียณแล้วนะครับก็เป็นสายทั่วไปแล้วก็เลือกตั้งมาได้15คนซึ่งสมัย8ก็ได้มาทั้ง15คนแล้วก็แต่งตั้งจากสภานายกพิเศษอีก5คนวันรวมทั้งหมดก็เป็น20จาก20ก็มีการเลือกนายกสภาวิศวกรครับเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาสมัยที่8ก็มีนายกสภาวิศวกรนะครับท่านธเนศวิยสิรินะครับท่านก็เป็นนายกท่านสมัยที่8ครับก็จะทำหน้าที่ในการดูแลนะครับซึ่งก็มีคณะกรรมการอีกก็คือจะมีผู้ตรวจสภาวิศวกรนะครับ3ท่านที่จะทำหน้าที่ตรวจจะมีกรรมการจรรยาบรรณดูแลเรื่องจรรยาบรรณต่างๆนะครับเรื่องต่างๆก็ส่งมาก็พิจารณานะครับแล้วก็ส่งมานะครับก็พิจารณาแล้วก็ดูว่าผิดไม่ผิดจะเป็นยังไงจะทํายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณเป็นเรื่องสําคัญนะครับจรรยาบรรณส่วนนายกสภาวิศวกรก็จะแต่งตั้งนะเมื่อวันที่2นี่เองนะครับแต่งตั้งมีการเลือก อีก2ท่านก็คืออุปนายกคนที่1อุปนายกคนที่2นะโดยกรรมการ20ท่านนี่แหละเลือกเสร็จท่านนายกสภาวิศวกรก็ตั้งเลขาธิการเหรัญญิกตำแหน่งอื่นๆก็มีรองเลขาธิการนะครับคนที่1คนที่2แล้วก็รองเหรัญญิก
แล้วก็กรรมการอื่นๆแล้วก็มีคณะอนุกรรมการอีกหลายชุดนะครับคุยมาช่วยกันทำงานสมัยที่8นี่ก็มีการรวมหลายๆอนุมาเป็นอนุเดียวก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับ10กว่าอนุกรรมการแล้วก็มีสำนักงานสภาวิศวกรที่เกี่ยวทำหน้าที่ในการดูแลการจัดการบริหารสภาวิศวกรนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณเกือบ70ท่านนะครับมีสำนักกฎหมายตอนนี้สำนักกฎหมายงานเยอะมากนะครับคดีต่างๆโดยเฉพาะเรื่องจรรยาบรรณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยและเรื่องอื่นอีกก็ตอนนี้ต้องเพิ่มคนเรื่องต่างๆครับอำนาจหน้าที่ของสภาวิศวกรตามมาตรา8นะครับก็คือออกใบอนุญาตต้องใบอนุญาตตามกฎหมายนะครับตามมาตรา8ซึ่งก็สามารถสั่งพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนได้เหมือนกันถ้าทำผิดนะอย่างเช่นกรณีที่โคราชที่อาคารถล่มอย่างเงี้ยอันนี้ก็ส่งผลกระทบเยอะต่อชีวิตและทรัพย์สินเลยก็สั่งพักเพิกถอนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีสั่งพักใช้สั่งแล้วแต่ความผิดนะครับแล้วแต่ความผิดว่ามีมากน้อยแค่ไหนครับก็จะมีคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาอยู่มีรับรองปริญญานะครับแล้วก็มีประกาศนียบัตรด้วยอะไรด้วยนะครับซึ่งก็ตอนนี้เรามี17สาขามีต่างๆเพราะก็เป็นการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วยก็มีสาขาส่งเสริม17สาขาวิชาชีพก็มีหลายสาขานะแมคานิคอีกมีอะไรอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์มีอะไรอีกหลายอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมเกี่ยวกับวิศวกรรมควบคุมนะครับส่วนในแนะรัฐมนตรีในการตั้งการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุมด้วยมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้วก็วิสามัญนะครับออกกฎก็บังคับต่างๆของสภานะครับนี่เป็นหน้าที่ของสภาวิศวกรตามมาตรา8ครับสำหรับสภาวิศวกรนะครับก็จะมีงานวิศวกรรมซึ่งงานวิศวกรรมจริงๆนี่ก็จะมีวิศวกรรมควบคุมกับไม่ควบคุมนะครับวิศวกรรมควบคุมก็จะมีต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับถึงจะทำได้ใบประกอบวิชาชีพก็เป็นบุคคลธรรมดาหรือที่บุคคลอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับนิติบุคคลก็ต้องมีผู้ที่มีใบอนุญาตบุคคลธรรมดาด้วยเป็นผู้บริหารด้วยอีกนะครับนี่ก็มีข้อกำหนดอยู่ครับก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรด้วยงานวิศวกรรมควบคุมก็จะมี7สาขาวิชาในปัจจุบันนะครับ2565เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีโยธาไฟฟ้าเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการสิ่งแวดล้อมแล้วก็เคมีนะครับ7สาขาวิชาชีพนะครับที่ควบคุมอยู่แล้วก็มีลักษณะงานอยู่6ลักษณะงานซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยว2ท่านก็คงจะพูดในพวกนี้ด้วยส่วนงานวิศวกรรมที่ควบคุมที่ผมได้กล่าวไปแล้วมีทั้งหมด17สาขาวิชานะครับที่ให้การส่งเสริมนะครับหลายสาขาซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปเรามีใบอนุญาตนะครับ4ระดับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วภาคีวิศก็มี4ระดับก็คือภาคีวิศวกรนะครับของบุคคลธรรมดานะภาคีวิศวกรอันนี้ทำงานได้ก็ต้องดูว่าเขาให้ทำได้แค่ไหนหลายท่านคงเป็นภาคีวิศวกรอยู่ก็คงทราบนะครับเราต้องดูว่าเราทำได้แค่ไหนนะครับอย่าทำเกินถ้าทำเกินก็ต้องมีสามัญวิศวกรเซ็นด้วยนะครับร่วมทำงานด้วยสามัญวิศวกรเป็นภาคีทำงานไปแล้วอย่างน้อย3ปีเอาประสบการณ์มาแล้วก็มาขอเลื่อนระดับได้นะครับประสบการณ์เราต้องถ่ายรูปไว้นะครับสำคัญเลยเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อขอสำหรับสาขาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสาขาที่การที่จะทราบได้ว่างานดังนี้สำเร็จไม่สำเร็จใช้ได้ไม่ได้ก็ต้องมีการสร้างแล้วนะครับเดินระบบแล้วมันต้องมีการวิเคราะห์มีแรงต่างตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยซึ่งปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวอีก2ท่านคงจะพูดในส่วนนี้ครับ
ครับขนาดสำหรับภาคีวิศวกรก็ทำได้ระดับหนึ่งนะครับก็ได้ไม่เกินอย่างเช่นน้ำเสียเนี่ยตั้งแต่30ลูกบาศก์เมตรถึง100ลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเกิน100นี่ก็ต้องเป็นสามัญวิศวกรแล้วต้องให้สามัญวิศวกรเป็นผู้เซ็นกำกับนะครับสามัญวิศวกรทำงานไปมีประสบการณ์5ปีก็สามารถที่จะเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรได้เช่นเดียวกันก็คือต้องเก็บผลงานไว้นะครับตอนนี้มันมีเรื่อง CPD ด้วยเดี๋ยวคิดว่าท่านอื่นก็คงพูดต่อมันผมไม่พูดแล้วนะครับในส่วนนี้สำหรับวุฒิวิศวกรนะครับอันนี้ทำได้ทุกงานเลยทุกประเภททุกขนาดด้วยนะครับทำได้หมดเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วถึงจะเป็นวุฒิได้เดี๋ยวนี้ก็คงต้องรู้หลายเรื่องหลายอย่างทีเดียวนะครับครับเดี๋ยวก็คงพูดอีก2ท่านนะครับสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษนะครับก็เป็นอีกระดับหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรหรือเป็นวิศวกร อย่างเช่นสาขาอื่นนะครับอยากจะทำทางด้านอื่นก็มาขอภาคีวิศวกรพิเศษได้มันต้องดูว่าลักษณะประเภทและขนาดที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆที่ตัวเองจะไปขอภาคีพิเศษเนี่ยได้ไหมถ้าได้ก็สามารถขอได้ครับแต่ได้เฉพาะเรื่องนะครับเป็นเฉพาะบางเรื่องเฉพาะหนึ่งลักษณะงานด้วยมันต้องศึกษานะครับศึกษาให้ดีซึ่งเดี๋ยวก็จะมีอีก2ท่านจะพูดถึงในส่วนนี้ซึ่งทำงานพวกนี้ต้องมีใบอนุญาตนะครับมีใบอนุญาตหมดอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษก็ทำได้ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้นนะครับนอกเหนือนั้นไม่ได้ครับทีนี้มาดูกฎกระทรวงนะครับกำหนดสาขาวิชาชีพและอาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับพ.ศ. 2565ก็คือเดิมเราเคยกำหนดไว้นะครับฉบับเริ่มต้นเริ่มแรกนะครับ2542เรากำหนดไว้4สาขาวิชาชีพ5สาขาวิชาชีพนะครับโยธาไฟฟ้าเครื่องกลอุตสาหการเหมืองแร่นะครับต่อมาก็เลยยังไม่ได้ใส่ไว้ในพ.ร.บ. 2542ดังนั้น2565กฎกระทรวงฉบับใหม่ก็เลยใส่ไปในกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับว่าเป็น7สาขาวิชาชีพเพิ่มอีกจาก5เพิ่มอีก24เพิ่มอีก17อีก2ก็เป็น19นะครับก็เป็นทั้งหมด24สาขาวิชาชีพวิศวกรรมนะครับที่ควบคุมนะครับที่ควบคุมก็มี7ละวิชาชีพควบคุมครับส่งเสริมก็17ครับก็จะมีออกกฎกระทรวง250จากกฎกระทรวง250ที่มีการสอบนะครับสอบพระเขาเรียกอะไรสอบภาคี2550อันนั้นนะครับครับแล้วก็มีฉบับที่2 2560ซึ่งในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. 2565ตามข้อ3นะครับสาขาวิศวกรรมอื่นดังต่อไปนี้เป็นวิชาชีพวิศวกรรมก็จะมีทั้งหมด19เพราะว่าเพิ่มสาขาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคงไม่สงสัยนะอันนี้ก็คือ17บวก2เพราะว่าเดิมสาขาเคมีกับสิ่งแวดล้อมไม่มีใน2542นะครับครับก็จะมีที่เพิ่มมาก็มีเกษตรวิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชายฝั่งชีวการแพทย์นะชีวการแพทย์ด้วยนะต่อเรือบำรุงรักษาอาคารเพราะอาคารต่างๆที่เกิดปัญหาบ่อยป้องกันอัคคีภัยไฟไหม้บ่อยในพวกนี้นะสาเหตุอะไรต่างๆปิโตรเลียมพลังงานนะด้านพลังงานนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแมคคาโทนิกอ๋ออันนี้แหละที่มีการให้ความสนใจทั่วโลกเลยนะครับยานยนต์ระบบรางอีกเรื่องหนึ่งสำหรับประเทศไทยเนี่ยกำลังทำอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่ผมกำลังทำในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ดูเรื่องนี้อยู่นะครับสารสนเทศ
สำรวจเอาไปสำรวจด้วยแหล่งน้ำด้วยเห็นไหมแหล่งน้ำที่น้ำท่วมน้ำอะไรน้ำท่วมน้ำแล้งเราจะแก้ปัญหายังไงอากาศยานแล้วก็ด้านอาหารด้วยนะวิศวกรรมอาหารด้วยครับนี่ก็เป็นสาขาส่งเสริมอีก17สาขาครับสาขาวิชาชีพวิชาควบคุมก็จะมีโยธานะครับหลักๆ ก็มีโยธาเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการเหมืองแร่สิ่งแวดล้อมแล้วก็เคมีนะครับอันนี้เป็นสาขา7สาขาเพราะฉะนั้นเดิมเมื่อก่อนมี5สาขาให้ตัวแทนจากสายทั่วไปก็สาขาละ2คนตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น7ก็เลยทำให้การคัดเลือกที่สมัครผู้สมัครเข้ามาเนี่ยก็ต้องเอาที่1 7ท่านก่อนที่1ของ7สาขามาก่อนนะครับแล้วก็ที่2อีก3ท่านนะครับอีก3สาขามาก็เป็น10คนนะครับก็เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสาขาหลักๆที่ได้นะครับครับก็งานสำหรับงานนะครับลักษณะงานประเภทขนาดนะครับซึ่งกำหนดไว้ในสาขาวิชาชีพและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใน2565นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับงานลักษณะงานก็จะมี6ลักษณะงานครับงานให้คำปรึกษาอันนี้มีความสำคัญเพราะว่าต้องใช้ประสบการณ์ความรู้มากดังนั้นผู้ที่จะทำได้ก็ต้องเป็นวุฒิเท่านั้นนะครับระดับสามัญหรือระดับภาคีทำไม่ได้นะครับส่วนงานวางโครงการเนี่ยภาคีก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ความรู้เหมือนกันในการที่เราจะไปวางโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยต้องใช้ความรู้พอสมควรนะครับต้องศึกษาต้องวิเคราะห์ต้องแรงต่างนะครับจึงก็เลยอันนี้ก็ยังเป็นสามัญกับวุฒิที่ทำได้ส่วนอีก4งานเนี่ยภาคีสามารถทำได้ด้วยนะครับก็มีงานออกแบบและคำนวณเรามีที่ดินมาเราไปดูแล้วออกแบบยังไงทำอะไรนะครับอันนี้ก็มาดูเป็นโรงงานเป็นอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเดียบทำได้โรงแรมสถานที่พักอาศัยต่างๆออกแบบเสร็จก็ต้องมาควบคุมการสร้างหรือการผลิตครับควบคุมการสร้างก็ต้องมีผู้ควบคุมไปเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้ตัวนี้ก็ต้องดูว่าทำได้แค่ไหนนะพิจารณาตรวจสอบต้องมีข้อมูลแหละต้องไปหาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่างๆเพื่อมาใช้ในการออกแบบในการดูแลต่างๆนะครับส่วนงานอำนวยการใช้สร้างเสร็จก็ต้องเดินระบบมีการใช้งานอาคารโรงงานอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีการใช้งานก็ต้องอำนวยการใช้ให้มันเดินให้มันใช้ได้นะครับนี่ก็เป็นก็กำหนดในปีพ.ศ.2565นะครับกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม2565นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมด7สาขาที่กล่าวไปแล้วนะครับอยู่ทางเหมืองแร่เครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมเคมีแล้วก็มีอะไรบ้างงานลักษณะ6งานก็มีคำปรึกษาให้คำปรึกษาก็เป็นให้คำแนะนำตัววิจัยต่างๆพวกนี้ต้องรู้ให้ดีนะครับให้คำปรึกษาคืออะไรบ้างตัวรับรองงานนี่ต้องเป็นวุฒิเท่านั้นวางโครงการเห็นไหมมีการศึกษาวิเคราะห์หาทางเลือกต่างๆที่เหมาะสมวางแผนของโครงการมันต้องใช้ประสบการณ์ถึงมาทำงานได้นะผมวางโครงการไปเยอะเหมือนกันนะครับแก้ปัญหามีหลายท่านทำงานไปไม่รู้ว่านี่ตัวเองก็ทำพวกนี้ไว้เยอะวางโครงการไว้ครับก็เขียนไม่ถูกอะไรเงี้ยอ๋อผมบอกนี่งานวางโครงการแหละนะโดยเฉพาะไปอยู่หน่วยงานราชการเนี่ยครับงานออกแบบและคำนวณอันนี้ก็ใช้หลักวิชาการและความรู้ความชำนาญในการมันต้องมีรายละเอียดมีดีเทลดีไซน์การก่อสร้างการสร้างเพราะในการออกแบบเราต้องมองถึงการสร้างเสร็จโอเปเรตต้องมองด้วยนะต้องมองว่าใช้งานยังไงนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับประมาณการต่างๆงานควบคุมการสร้างหรือการผลิตอันนี้ก็อำนวยการควบคุมเกี่ยวกับการสร้างการก่อสร้างการผลิตการติดตั้งอะไรต่างๆพวกนี้แม้แต่เรื่องการรื้อถอนด้วยดัดแปลงรื้อถอนต่างๆย้ายงานอะไรพวกนี้นะอันนี้ต้องมีแบบมีรูปแบบมีข้อกำหนด
ครับแล้วก็งานพิจารณาตรวจสอบก็จะมีเรื่องของการค้นคว้าวิเคราะห์นะครับเห็นไหมต้องไปหาข้อมูลต้องไปหาข้อมูลต่างๆผมแก้ปัญหางานน้ำแม่น้ำเน่าเสียแล้วผมก็ไปดูแล้วมันเกิดจากโรงงานก็ต้องโรงงานก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยต้องวิเคราะห์นะของต่างประเทศของประเทศไทยของอะไรต่างๆมาดูกว่าจะแก้ปัญหาได้นะครับต้องศึกษากันพอสมควรงานในการใช้นะครับพอออกแบบเสร็จก็ต้องมาดูการบำรุงรักษาให้งานมันเดินไปได้นะครับสามารถทำงานได้ถูกต้องตามแบบรูปแบบตามข้อกำหนดต่างๆตามวิชาชีพด้วยนะครับวิชาชีพวิศวกรรมแล้วก็ทีนี้มาประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมดตอนนี้เมื่อเดิมจะมีแค่11ประเภทและขนาดตอนนี้เป็น13แล้วนะครับเพิ่มอีก2เดี๋ยวมาดูว่าเพิ่มอะไรบ้างครับอันที่1ก็ระบบประปาที่มีอัตรากำลังผลิตสูงสุดตั้งแต่500ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปครับอันนี้ก็ขนาดก็ได้มีการกำหนดให้มันสามารถควบคุมได้เยอะขึ้นนะครับก็ระบบประปานะอัตราสูงสุดตั้งแต่500ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปประปาชนบทประปาภูมิภาคประปานครหลวงอะไรต่างๆทำน้ำสะอาดนะครับระบบน้ำสะอาดก็จากชุมชนอาคารต่างๆนะครับก็มีการอันนี้เป็นอัตราการผลิตอัตราการจ่ายน้ำสูงสุดตั้งแต่50ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปนะครับอันนี้จะควบคุมแล้วก็โรงงานในทุกขนาดเลยเพราะว่าถ้าเป็นโรงงานจะมีต้องดูเรื่องความสะอาดดูเรื่องหลายๆอย่างนะครับนิคมด้วยนิคมอุตสาหกรรมก็ต้องทุกขนาดของระบบนะครับน้ำเสียเช่นเดียวกันอันนี้ก็ชุมชนอาคารที่รับน้ำเสียตั้งแต่30บาทไม่ขึ้นวันต่อวันขึ้นไปแต่โรงงานเนี่ยนะกับนิคมอุตสาหกรรมก็ต้องทุกขนาดนะครับระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่อันนี้แหละต่อไปก็อันนี้ต่อไปนะครับก็จะต้องมองถึงการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพราะว่าน้ำจะขาดโดยเฉพาะอย่างนี้ภาพตอนออกเนี่ยครับต้องเตรียมน้ำไว้ครับโรงงานก็ต้องมองตัวนี้ทุกขนาดเลยนิคมด้วยระบบระบายน้ำนะครับอันนี้เฉพาะที่มีพื้นที่รวมตั้งแต่หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปนะครับ แล้วก็พื้นที่จัดสรรนะในพื้นที่จัดสรรนี่ถึงจะเป็นงานระบบระบายนะครับถึงจะได้ถ้าตามบ้านเรือนไม่ได้นะครับระบบควบคุมมลพิษอากาศนะครับควบคุมมลพิษอากาศที่มีปริมาตรการระบายตั้งแต่300ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับขึ้นไปเรื่องเสียงระบบการจัดการมันบอกว่าทางเสียงความสั่นสะเทือนต่างๆครับแล้วก็ฟื้นฟูดินระบบฟื้นฟูดินอันนี้ผมเคยไปแก้ปัญหาแล้วหลายที่โดยเฉพาะเรื่องของทางขอนแก่นที่ผมไปแก้ปัญหามาแต่ 3,000 ตารางเมตรขึ้นไปแล้วก็ระบบจัดการขยะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนผมก็ออกแบบระบบฝังกบขยะเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเตาเผาเพราะจริงๆผมเกือบจะไปเรียนปริญญาเอกที่ฝรั่งเศสนะครับเตรียมไปเรียนที่นู่นแล้วล่ะภาษาฝรั่งเศสก็เตรียมไว้แล้วปรากฏเกิดฟองสบู่จะแตกตอนนั้นก็เลยได้ไปแค่ดูงานก็แต่ก็ได้ความรู้เรื่องเผาไหม้เรื่องอะไรต่างเทอร์โมไดนามิกอะไรเตรียมไว้หมดเลยครับอันนี้ก็เรื่องโรงงานขยะมูลฝอยนะครับแล้วก็เรื่องของถ้าขยะติดเชื้อนี่ทุกขนาดเลยเรื่องกัมมันตรังสีตัวนี้ขยะกัมมันตรังสีเรื่องสำคัญระบบจัดการกากอุตสาหกรรมทุกขนาดครับไม่มีแอบทิ้งมีอะไรต่างกันหรือต้องควบคุมกันอันนี้ก็คงจะต้องไปคุยกับทางกรมโรงงานด้วยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งครับระบบดับเพลิงระบบป้องกันอาคีภัยต่างๆนะครับอันนี้ก็
มีหลายสาขาที่ดูอยู่นะครับนี่ก็สาขาสิ่งแวดล้อมนะครับก็ดูตัวนี้ด้วยระบบน้ำประปาไอ้น้ำบาดาลอันนี้แหละที่เพิ่มขึ้นมาคือระบบน้ำบาดาลคือเติมน้ำลงไปในชั้นบาดาลบำบัดเสร็จแล้วเติมลงไปก็เมืองนอกเขามีการทำอยู่ของบ้านเราก็เริ่มคุยกันอยู่นะครับตั้งแต่พันลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปการประเมินอีกเรื่องนึงเรื่องที่13ก็จะเป็น EIA หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับซึ่งถ้างานที่เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีวิศวกรเซ็นนะครับลงนามด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยก็ผมก็เคยเป็นคณะกรรมการผู้ดำเนินการอ่านรายงานอ่านเป็นตั้งเลยเป็นอยู่3ปีนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะจะเกี่ยวโยงกับวิศวกรเยอะงานวิศวกรรมเยอะครับสำหรับข้อบังคับสภานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับสำหรับแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2566ก็จะมีกำหนดไว้อย่างนี้ว่าให้งานประเภทขนาดวิศวกรรมอันนี้ก็เป็นกำหนดไว้ตามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม2555แล้วก็ให้ผู้ที่รับใบอนุญาตสาขาวุฒิทำได้ทุกขนาดนะอันนี้กำหนดไว้ทุกงานทุกขนาดและทุกประเภทอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับส่วนสามัญนี่ก็ทำได้เฉพาะวางโครงการก็คือไม่ทำไม่ได้ก็เรื่องของให้คำปรึกษานะออกแบบคำนวณงานควบคุมการสร้างงานพิจารณาตรวจสอบเรื่องงานโดยการใช้นะอันนี้ทุกขนาดและทุกประเภททุกขนาดเลยส่วนภาคีนี่ก็ทำได้ระดับหนึ่งออกแบบประปาก็ทำได้สูงสุดไม่เกินพันลูกบาศก์เมตรต่อวันน้ำสะอาดก็ไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรน้ำนะของชุมชนของอาคารของโรงงานด้วยแล้วก็น้ำเสียก็ไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรเช่นเดียวกันนะครับของโรงงานด้วยนะครับกลับมาใช้ใหม่ด้วยนะครับไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวันน้ำมลพิษอากาศก็ไม่เกิน900ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งอันนี้กำหนดทำให้เป็นงานที่สาขาวิชาชีพวิศวกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมก็มีงานเยอะขึ้นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยปัญหาต่างๆจะได้ป้องกันได้นะครับแก้ปัญหาได้เรื่องขยะนะไม่เกิน10ตันนั่นแหละ 10,000 กิโลกรัมต่อวันโรงงานก็ไม่เกิน4ตันหรือ 4,000 กิโลกรัมต่อวันดับเพลิงนะครับแล้วก็ระบบน้ำบาดาลนะนี่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วน EA นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือทุกขนาดอันนี้ทุกขนาดก็ต้องมีวิศวกรเซ็นนะครับวิศวกรจะต้องวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามด้วยครับงานควบคุมการสร้างก็มีกำหนดไว้นะครับบางประเภทแต่งานควบคุมนะครับก็การสร้างและการผลิตนี่ทางระดับภาคีวิศวกรพิเศษก็สามารถทำได้นะครับมีระบุในใบอนุญาตว่างานประเภทและขนาดซึ่งจะระบุไว้ในใบอนุญาตเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าก็คือประสบการณ์ของท่านนั่นแหละท่านทำมาแค่ไหนก็จะดูผ่านการสัมภาษณ์ก็โอเคเขาก็จะให้แห่นั้นไปครับก็การวินิจฉัยต่างๆแค่ไหนก็ต้องดูกรรมการคณะกรรมการสภาวิศวกรเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดนะครับถ้าเกิดมีข้อโต้เถียงกันครับอันนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับครับอันนี้ก็สรุปเรื่องความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามระดับใบอนุญาตนะทีนี้ก็มาดูละอันนี้เป็นตัวสรุปละงานให้คำปรึกษาก็วุฒิวิศวกรนะครับเท่านั้นถึงจะทำได้สามัญกับภาคีวิศวกรทำไม่ได้นะครับก็ส่วนงานวางโครงการเช่นเดียวกันอันนี้ก็ภาคีวิศวกรทำไม่ได้ก็
อาสาสมัครวิศวกรถึงทำได้กับวุฒิวิศวกรงานออกแบบงานควบคุมการสร้าง งานพิจารณาการตรวจสอบงานโดยการใช้อันนี้ก็ทางทั้งวุฒิทำได้อยู่แล้วนะครับสามัญทำได้แล้วก็ส่วนภาคีก็ทำได้ระดับหนึ่งนะครับต้องดูในกำหนดในข้อกำหนดว่าทำได้แค่ไหนนะครับโอเคของผมคงจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับผมจะมาพูดหัวข้อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตามกรอบความสามารถของวิศวกรในระดับสากลนะครับทุกวันนี้เราก็ยอมรับนะครับว่าระดับของวิศวกรเองก็ต้องเข้าสู่สากลนะครับนะในการแข่งขันทางวิชาชีพทางระดับโลกนะครับคราวนี้นะครับตัวกรอบความสามารถของวิศวกรอันนี้ก็มีแนวทางที่สภาวิศวกรได้มีการจัดทำมานะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบรรยายนะครับสำหรับหัวข้อบรรยายนะครับก็จะมีหัวข้อต่อไปนี้นะครับก็จะมีตามที่ลิสต์นะฮะหลักการเหตุผลคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับว่ามีแนวทางยังไงบ้างนะครับตรงนี้เพื่อให้วิศวกรของเราสามารถที่จะมีความรู้ความสามารถนะครับตามแนวทางสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับมีพูดถึงงานวิศวกรรมควบคุมนะครับก็เมื่อกี้อาจารย์ยุทธนาก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับตรงนี้การนำเสนอผลงานวิศวกรรมดีเด่นนะครับว่าจะต้องมีเนื้อหาอะไรบ้างรายการเอกสารแสดงบัญชีผลงานปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะครับอันนี้ก็ต้องมีการนำเสนอนะครับมีการเตรียมเอกสารนะต่างๆนะครับคราวนี้ก็จะมีการตัดสินผลการทดสอบความรู้ประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพนะครับแล้วก็แบบรายการตัดสินผลการทดสอบความรู้ประสบการณ์ความสามารถประกอบวิชาชีพนะครับจากการสอบสัมภาษณ์นะอันนี้เป็นต้นก็มาพูดถึงว่าทำไมเราถึงต้องมีการมาพูดเรื่องของกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะครับอย่างที่บอกนะฮะทุกวันนี้กระแสสังคมนะครับก็อยากให้มีทางด้านวิศวกรรมนะฮะให้มีความรู้ความสามารถนะฮะที่สามารถมาตอบสนองความต้องการของสังคมในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับโดยเฉพาะงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลังมันก็มีงานต่างๆที่ท้าทายนะฮะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่ง competency framework อันนี้ก็เป็นแนวทางนะที่สภาวิศวกรได้มีการจัดทำขึ้นนะครับมีวัตถุประสงค์นะฮะเพื่อใช้เป็นประกาศแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะฮะหรือที่เรียกว่า competency framework เพื่อใช้ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้ได้ตามมาตรฐานสากลนะครับอันนี้นะฮะซึ่งหลักการแนวปฏิบัติของเอกสารฉบับนี้นะครับก็จะครอบคลุมถึงสาระของการพัฒนาความสามารถของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะฮะของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะฮะและข้อกำหนดที่สภาวิศวกรจะการทดสอบความรู้นะครับและประสบการณ์ความสามารถในการประกอบวิชาชีพนะครับอันนี้นะฮะตามหลักเกณฑ์นะฮะซึ่งหลักการและแนวปฏิบัติของเอกสารฉบับนี้นะครับก็จะประกอบด้วยหัวข้อหลักการแนวปฏิบัติรายงานรูปแบบของรายการที่อนุกรรมการหรือคณะผู้ชำนาญการพิเศษที่สภาวิศวกรแต่งตั้งต้องนำไปใช้พิจารณาทดสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรอบความสามารถนะครับก็จะมีเรื่องของความรู้ทางวิศวกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมนะครับก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมนะฮะความรู้ทางการยุคใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็วิทยาประยุกต์นะฮะวิทยาการคอมพิวเตอร์มาแอพพลายใช้ในงานวิศวกรรมนะครับคำว่ากรอบความสามารถหรือ competency framework นะครับอันนี้คือเป็นกรอบความสามารถทางด้านวิชาชีพนะครับสาขาวิศวกรรมเนี่ย
ที่เป็นที่ต้องการของสังคมอุตสาหกรรมที่คาดหวังไว้นะครับที่จะได้รับบริการของวิศวกรนะครับควรจะมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอนะฮะที่เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะครับช่วยในการงานวิศวกรรมออกแบบนะครับนะควบคุมระบบต่างๆนะครับทางนักวิชาชีพนอกจากนี้ต้องมีการมองถึงความปลอดภัยทางสาธารณะสิ่งแวดล้อมสังคมนะฮะก็คือต้องมองนอกจากเรื่องของวิศวกรรมแล้วก็ต้องมองถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสังคมนะครับเช่นการก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างนะฮะแล้วอย่างนึงทุกวันนี้กระแสของสังคมนะครับก็มองไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนนะฮะ sustainable development นะครับซึ่งอนาคตเนี่ยผมว่ากรอบความสามารถมันจะมองไปกว้างขึ้นลึกขึ้นนะฮะถึงเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆที่สามารถจะตอบสนองเรื่องของSDG นะฮะการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้หรือว่า lifelong learning นะฮะซึ่งอันเนี้ยตามมหาวิทยาลัยเองก็จะมีหลักสูตรใหม่ๆเหมือนกันฮะที่มารองรับนะครับให้ศิษย์เก่าได้กลับมาเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆนะครับที่เขาเรียกว่าหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นที่ยอมรับนะฮะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายเพราะในความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยโบราณหรือสมัยดั้งเดิมเนี่ยอาจจะไม่พอนะในปัจจุบันเช่นงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเองทุกวันนี้มันก็มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายที่เอามาแก้ปัญหานะฮะซึ่งวิศวกรเองก็ต้องมีการอัปเดตองค์ความรู้ข้อมูลให้ทันสมัยนะครับตรงนี้นะครับต่อไปคำว่างานวิศวกรรมควบคุมนะครับอันนี้ก็มี6ลักษณะงานนะครับก็ตามที่อาจารย์นาพูดไปแล้วนะงานให้คำปรึกษางานวางโครงการงานออกแบบและคำนวณการควบคุมการสร้างหรือการผลิตงานพิจารณาตรวจสอบงานอำนวยการใช้นะครับต่างๆที่นะฮะอันนี้เป็นงานที่เข้าข่ายเป็นงานวิศวกรรมควบคุมนะครับทั้งเรื่องของขนาดและประเภทงานนะครับคราวนี้คำว่างานวิชาชีพวิศวกรรมในความรับผิดชอบนะครับหรือว่า responsible chart นะฮะตรงนี้งานวิชาชีพวิศวกรรมที่วิศวกรรับผิดชอบปฏิบัติวิชาชีพนะครับหรือว่า responsible chart เนี่ยเป็นงานวิศวกรรมควบคุม6ลักษณะงานภายใต้ประกาศของกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงานวิศวกรรมควบคุมนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามนะครับผลงานวิศวกรรมที่เด่นชัดนะครับก็จะเป็นงานวิศวกรรมที่มีความเด่นชัดในด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับตรงนี้นะครับก็คือบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับของวิศวกรนะครับแค่ไหนอย่างไรแล้วก็มีระยะเวลาในการทำงานติดต่อกันเพื่อให้ได้ผลสำเร็จของงานวิศวกรรมอันนั้นนะครับอันนี้ก็คือสามารถมองไปถึงเอาท์พุตนะที่ได้ด้วยนะครับต่างๆนะครับต่อไปผลงานวิศวกรรมดีเด่นนะครับซึ่งตรงนี้ดีเด่นเนี่ยของเราก็จะมองถึงเรื่องของถ้ามาขอสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกรเนี่ยมันต้องเป็นผลงานที่มีความชัดเจนนะครับในการแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมากและสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้หลักวิศวกรรมนะในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ต้องมีการนำเสนอนะฮะผลงานวิศวกรรมดีเด่นนะครับในรูปแบบเขียนรายงานนะครับแล้วก็แสดงผลงานนะผลงานที่ได้จำนวนไม่น้อยกว่า2เรื่องนะครับโดยพิจารณาจากงานที่มีความเด่นชัดมีความโดดเด่นซับซ้อนและแก้ปัญหาแล้วได้ผลชัดเจนนะครับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานวิชาชีพวิศวกรรมนะครับของ6ลักษณะงานที่พูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถจะนำเสนอผลงานเป็นผลงานดีเด่นได้นะครับคราวนี้มาขยายความนะคำว่ากรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับในเรื่องของความรู้วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะความรู้เนี่ยแค่ไหนถึงพอนะครับคือเราต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจะประยุกต์ใช้ความรู้นั้นนะมาใช้ในงานวิศวกรรมนะฮะเพื่อประกอบวิชาชีพนะคือต้องเข้าใจหลักการคอนเซ็ปต์ต่างๆให้ชัดเจนนะฮะในการแอพพลายนะครับอันนี้สำคัญเลย
นะครับมันก็มีบางงานเสนอมาแต่คอนเซปต์อาจจะไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะไม่แสดงถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามวิชาการนะครับท่านต้องสามารถจะใช้องค์ความรู้ต่างๆนะฮะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะที่เป็น best practice ต่างๆนะครับอีกอันนึงคือต้องสามารถใช้องค์ความรู้ความเข้าใจประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมในงานประกอบวิชาชีพโดยมองกฎหมายกับกฎหมายด้วยนะฮะทุกวันนี้กฎหมายใหม่ๆทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีออกมาเยอะมากนะท่านวิศวกรสิ่งแวดล้อมเองก็ต้องมีการเข้าใจมีการสอหานะครับเรื่องของกฎหมายใหม่ๆนะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านน้ำขยะอากาศนะของสิ่งอันตรายนะครับหลังๆมันก็จะมีพวกเกณฑ์ต่างๆที่เป็นกฎหมายใหม่ออกมาค่อนข้างมากนะครับตรงนี้ครับเราต้องมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยนะครับต่อไปต้องมีความสามารถในการยกความรู้ความชำนาญในการแก้ปัญหาวิศวกรรมและการพัฒนาวิชาชีพนะครับอันนี้ต้องสามารถเข้าใจโจทย์ปัญหานะครับขอบเขตในการที่จะมาสืบค้นวิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหานะครับทั้งโจทย์ต้องชัดเจนนะครับความยุ่งยากซับซ้อนของโจทย์ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะครับแล้วก็สามารถออกแบบแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะครับถ้าเป็นการออกแบบนะฮะตรงนี้ก็สามารถออกแบบแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมถูกต้องนะครับสามารถประเมินผลลัพธ์ผลกระทบงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะซึ่งไอ้คำว่าซับซ้อนมากนี่เดี๋ยวก็จะมีอาจารย์สุพจน์มายกตัวอย่างให้ฟังนะฮะคำว่าซับซ้อนมากนี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องที่เพียงพอตามเกณฑ์ตามแนวทางนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สภาวิศวกรอยากให้สมาชิกมีการพัฒนาความรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะครับในอนาคตอันนี้เราก็อย่างที่ทราบนะทุกวันนี้วิชาการมันไม่หยุดนะมันมีองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะอย่างยกอย่างนะฮะอย่างที่ผมจบปริญญาเอกมา20กว่าปีมาแล้วเนี่ยถ้าถึงปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะมันจะมีแนวทางเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมานะเราก็ต้องเรียนรู้นะหยุดนิ่งไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราหยุดนิ่งเนี่ยก็คือล้าหลังนะครับซึ่งไอ้เรื่องของ CPD อันนี้จริงๆหลายท่านมองว่าเอ๊ะมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าจริงๆแล้วคือหลักการเนี่ยทางองค์กรเองก็อยากให้มีการปรับปรุงมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องต้องมีการเรียนรู้นะฮะต่างๆนะครับอาจจะเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับนะฮะอาจจะไม่ได้โดยตรงทางสาขาแต่เกี่ยวข้องแล้วมาใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อันนี้ก็เป็นอีกทางนึงนะครับสามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแก้ปัญหาวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมนะครับหรือเป็น appropriate เทคโนโลยี solution นะครับมีความเป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาชีพนะครับอันแรกก็มีเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพอันนี้ก็สำคัญนะฮะสำคัญนะครับเรื่องของจรรยาบรรณนะครับวิชาชีพนะครับก็ให้ถูกหลักของจรรยาบรรณนะครับสามารถบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะฮะอันนี้คือเรื่องการบริหารโครงการการมีส่วนร่วมโครงการนะครับในการแก้ปัญหางานวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะครับมีความสามารถในการตัดสินใจเป็นผู้นำนะฮะสามารถติดต่อสื่อสารการปฏิบัติวิชาชีพอย่างชัดเจนนะฮะสำคัญเลยในการทำงานเนี่ยก็ต้องมีการประสานงานกับหลายส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสถาปนิกนะฮะนะหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับหรือแม้ทั้งงานวิศวกรรมเองก็มีหลายสาขาก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารเพื่อให้งานสามารถจะลุล่วงได้นะครับมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนะครับในงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะครับ
พื่อสามารถจะแก้ปัญหาได้อย่างสำเร็จลุล่วงมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสังคมสาธารณะสิ่งแวดล้อมนะครับคืออันนี้นะฮะเนื่องจากงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสังคมชุมชนด้วยนะครับอันนี้ซึ่งอันนี้เราก็ต้องมองถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชนสังคมนะครับซึ่งการที่เราเอาแนวทางวิศวกรรมนะฮะมาแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องคือแก้ปัญหาสำหรับโครงการแล้วก็ต้องไม่กระทบกับชุมชนรอบข้างด้วยนะครับยกตัวอย่างเรื่องการก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องไม่กระทบกับชุมชนรอบข้างนะครับนะอันนี้เป็นต้นนะครับเช่นบางทีก่อสร้างแล้วเกิดฝุ่นละอองเสียงดังต่อชุมชนรอบข้างหรือมีวัสดุตกหล่นอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะนะครับอีกอันก็คือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะเรื่องของอาชีวอนามัยนะครับเซฟตี้ต่างๆนะครับอย่างที่บอกนะกฎหมายเนี่ยเขาจะมีกฎหมายค่อนข้างเยอะนะที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะที่วิศวกรจะต้องไปศึกษานะครับไปเรียนรู้นะฮะให้เข้าใจถ่องแท้มีความรู้ความเข้าใจถึงองค์ความรู้วิศวกรรมพื้นฐานเฉพาะทางนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถนะครับgood practice นะหรือ best practice นะครับอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่พูดกันอยู่นะฮะถ้าเราสามารถใช้ best practice นะครับที่สามารถตอบสนองความต้องการต่อสังคมนะครับช่วยประหยัดทรัพยากรต่างๆอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับมีการสืบค้นศึกษาวิจัยนะฮะประเมินตนเพื่อการบริบทวิชาชีพแนวทางที่ดีสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบนะฮะตรวจสอบประเด็นปัญหาทางวิศวกรรมนะฮะภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ตัวงานและโครงการแล้วนะครับประเด็นปัญหาของงานวิศวกรรมที่จะมานำเสนอเนี่ยนะครับตรงนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนดีเด่นอะไรยังไงนะที่จะนำเสนอนะฮะและทำนะฮะที่อยู่ภายใต้ของงานวิศวกรรมควบคุมนะฮะถ้าเป็นสามัญวิศวกรกับมาเลื่อนขอสำหรับวุฒิวิศวกรนะฮะก็ต้องชัดเจนนิดนึงนะฮะประเด็นของปัญหานะครับความซับซ้อนนะครับของปัญหานะครับแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะครับกำหนดทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะครับต่างๆนะฮะคราวนี้ผลจากการไปแก้ปัญหานะครับจากการที่ไปเสนอแนวทางแก้ปัญหานะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบนะการควบคุมการก่อสร้างการผลิตต่างๆนะฮะอันนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะสามารถที่จะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาได้อย่างไรนะอันนี้ต้องนำเสนอให้ชัดเจนนะครับนะเป็นการออกแบบการแก้ปัญหานะครับนะครับอันนี้ผลงานอย่างที่บอกนะฮะผลงานเองก็ต้องมีการสามารถจะยืนยันว่าผลงานที่ออกมานี้สามารถจะเป็นไปตามหลักการนะทางวิชาการและกฎหมายด้วยนะฮะตรงนี้นะครับตามเงื่อนไขต่างๆนะครับคราวนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องมีการวางแผนนะครับของการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องนะครับตรงนี้อย่างที่บอกเรื่องของ CBD เองก็อันนี้ก็สำคัญและต้องมีการแสดงว่ามีการไปพัฒนาของตัวเองนะฮะมีการอบรมต่างๆนะก็จะมีหน่วย CPD นะฮะตามเกณฑ์วัดอย่างน้อยกี่หน่วยนะฮะตามแนวทางของสภาวิศวกรนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมนะฮะเน้นผลสัมฤทธิ์นะฮะเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถภาพประสิทธิภาพนะครับตรงนี้นะครับวิธีการตรวจประเมินด้วยหลักวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับนะครับตรงนี้การตรวจประเมินผลงานทางวิศวกรรมตามข้อกำหนดเงื่อนไขอันนี้เป็นกรอบนะเรียนรู้ผลการตรวจประเมินจากการกระบวนการเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นการปฏิบัติงานที่เป็น best practice ต่อไปนะครับก็สรุปว่า
ตรงนี้นะฮะงานเราอ่ะเรามีปัญหายังไงนะครับแล้วไปแก้ปัญหามาแล้วได้ผลยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถสรุปให้ชัดเจนออกมานะครับสำหรับงานวิศวกรรมควบคุมนะครับ6ลักษณะงานนะครับอันนี้ก็ตามที่อาจารย์ยุนาพูดไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอผลงานวิศวกรรมดีเด่นนะครับสำหรับผู้ยื่นผลงานนะครับขอเลื่อนระดับนะครับอันนี้รูปแบบของผลงานวิศวกรรมดีเด่นนะควรประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีคำนำเป็นคำแถลงภาพรวมของรายงานนะเพื่อไปพิจารณาประกอบการประเมินผลความสามารถในการประกอบวิชาชีพในการเลื่อนระดับนะฮะกิจกรรมประกาศถ้ามีนะครับก็คือเป็นการอธิบายประกาศขอบคุณผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์และผู้มีส่วนร่วมในการทำงานนะครับสถาบันนะฮะอันนี้เป็นสถาบันหัวข้อของรายงานที่มานำเสนอนะฮะบทนำก็จะพูดถึงลักษณะของงานวิศวกรรมที่เป็นงานวิศวกรรมควบคุมนะครับขนาดความสำคัญนะครับรายละเอียดโครงการตำแหน่งในโครงการนะฮะอำนาจหน้าที่งานจัดการงานวิศวกรรมหรือมีส่วนร่วมในการจัดการงานวิศวกรรมนะครับภารกิจการมีส่วนร่วมต่างๆในการบริหารจัดการวิศวกรรมนะฮะก็ต้องเขียนให้มันออกมาชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับรายละเอียดโครงการบทบาทหน้าที่ต่างๆการมีส่วนร่วมนะครับลักษณะและขอบเขตงานวิศวกรรมดีเด่นนะครับอันนี้เราต้องแสดงให้ชัดนะฮะว่างานเราขอบเขตของปัญหานะครับความซับซ้อนของปัญหานะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับโจทย์คืออะไรนะครับโจทย์มันมีปัญหาที่ต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงนะฮะและต้องใช้ความรู้วิศวกรรมอย่างไรบ้างนะครับคำตัวแปรในระบบนะฮะเพื่อสามารถวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เหมาะสมอันนี้ตัวแปรก็คือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับที่เข้าไปลดผลกระทบต่างๆเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆนะครับว่ามันมีตัวแปรไหนที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ต้องเข้าไปวิเคราะห์ไปแก้ปัญหาเพื่อสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนะครับที่จะเป็นงานวิศวกรรมดีเด่นนะฮะปกติแล้วงานวิศวกรรมดีเด่นเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเป็นสามัญวิศวกรเนี่ยถ้าจะขอเลื่อนเป็นสามัญวิศวกรนะฮะผลงานก็ต้องมีความซับซ้อนนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นมาเลื่อนของวุฒิวิศวกรนะครับก็ซับซ้อนมากนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ตัวอย่างก็จะมีนำเสนอโดยอาจารย์สุพจน์ต่อไปนะครับวัตถุประสงค์นะครับของโครงการนะครับก็อันนี้ก็ต้องมีการนำเสนอนะฮะกำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหาโครงการความสำเร็จของโครงการหรืองานอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องให้ชัดเจนนะครับการสืบค้นทางเอกสารและข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ก็จะมองถึงตัวเอกสารที่เราไปวิเคราะห์ไปศึกษานะครับนะครับไปเก็บข้อมูลนะครับตรงนี้ต่างๆเพื่อเอามาวิเคราะห์เพื่อเอามาหาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมนะครับหลักการวิศวกรรมแนวทางการทำงานและเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาอันนี้ก็ต้องอธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้หลักวิศวกรรมนะต่างๆนะครับทั้งเรื่องของ knowledge เรื่องของ practical นะครับนะที่เอามาแก้ปัญหาก็ต้องถูกหลักวิชาการต้องครบถ้วนนะมันก็มีบางทีงานที่ยื่นมาอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะอาจจะตกหล่นบางอันนะนะฮะก็ต้องมองให้ครบวงจรในการแก้ปัญหานะครับในการออกแบบต่างๆนะครับการเลือกใช้ข้อกำหนดและขั้นตอนที่เหมาะสมนะที่เป็น good practice นะในการแก้ปัญหานะครับและอย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมนะครับการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการอันนี้เป็นต้นนะก็เป็นกรอบนะเป็นกรอบนะฮะนะครับตรงนี้ต่อไปผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาหรือการทำงานวิศวกรรมนะฮะ อย่างที่บอกนะครับในการนำเสนอผลงานเนี่ยมันต้องชัดเจนนะว่าไองานที่เรามานำเสนอนะฮะเราไปแก้ปัญหาแล้วมันมี
ความสัมฤทธิ์ผลหรือว่าประสิทธิภาพยังไงบ้างนะครับนะครับตัวนี้ตัวแปรที่เราเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆนะครับผลลัพธ์ของการแก้ปัญหานะครับนะครับอาจจะเป็นรูปแบบของการทดสอบระบบแล้วมันได้ผลดีนะช่วยแก้ปัญหาได้หรือนะฮะหรืออาจจะมีโมเดลคณิตศาสตร์อะไรมาช่วยสนับสนุนนะฮะต่างๆด้วยก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะของงานนะครับการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการแก้ปัญหานะครับตรงนี้ก็นะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินผลลัพธ์ผลกระทบภายใต้เงื่อนไขที่ระบุนะนะครับผลลัพธ์ผลกระทบเป็นไงบ้างหลังจากที่ไปแก้ปัญหานะครับประเมินแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมนะครับ วิธีการมีส่วนร่วมนะในงานวิศกรรมเนี่ยในการตัดสินใจแก้ปัญหาเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับบทสรุปนะฮะจากการที่ไปดำเนินโครงการนะครับตรงนี้เราใช้ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพอย่างไรบ้างนะครับผลสำเร็จจุดเด่นของงานผลสำฤทธิ์ที่ชัดเจนนะครับปัญหาอุปสรรคที่พบแนวทางแก้ปัญหาวิศกรรมที่ได้ผลเชิงประจักษ์นะครับต้องชัดเจนนะตรงนี้ถ้ามีเอกสารอ้างอิงนะฮะต่างๆนะก็แสดงมาให้ครบถ้วนอันนี้ตัวรายการเอกสารนะที่ต้องมายื่นนะครับอันนี้ก็ตามเช็คลิสต์นะครับที่สภาวิศวกรมีแนวทางอยู่แล้วนะครับตัวนี้ทั้งเรื่องของแบบรายการประวัติการทำงานประสบการณ์วิชาชีพนะครับรายงานกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง CPD แบบรายการแสดงความรับผิดชอบงานวิชาชีพวิศวกรรมนะครับว่ามีส่วนร่วมตรงไหนอย่างไรบทบาทแบบรายการแสดงผลงานวิศวกรรมที่เด่นชัดนะครับรายงานผลวิศวกรรมดีเด่นตามหัวข้อรายงานที่กำหนด2เรื่องนะครับดีเด่นนะฮะแล้วก็แบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพนะครับ Professional Competency Assessment นะครับอันนี้จะมีอยู่ในคู่มือด้วยนะฮะสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือนะของสภาวิศวกรได้นะครับอันนี้คือเอกสารที่ต้องแสดงนะฮะซึ่งการตัดสินผลทดสอบความรู้ประสบการณ์ความสามารถในการประกอบวิชาชีพนะครับเมื่อผู้ขอเลื่อนระดับนะฮะยื่นผลงานมาแล้วนะครับก็จะมีการตรวจสอบผลงานนะครับโดยทางคณะอนุกรรมการหรือผู้ทำงานการพิเศษนะครับว่าเอกสารครบถ้วนไหมหรือต้องมีเอกสารเพิ่มเติมนะหรือต้องมีการปรับปรุงนะครับถ้ามีการขอเอกสารเพิ่มเติมนะฮะก็จะต้องมีการส่งผลงานเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าเกิดอนุกรรมการหรือผู้ทำงานการพิเศษมองแล้วตัวผลงานเนี่ยมันยังไม่เข้าข่ายนะครับตามเกณฑ์นะฮะนะหรือว่ายังไม่ดีเด่นเพียงพอก็อาจจะมีการพิจารณาปฏิเสธคำขอได้นะครับคราวนี้หลังจากที่สมาชิกนะฮะผู้ยื่นนะฮะส่งเอกสารเพิ่มเติมปรับปรุงมาแล้วถ้าเพียงพอก็จะมีการนัดสอบสัมภาษณ์ต่อไปนะครับสำหรับแบบรายการตัดสินผลการทดสอบความรู้ประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพนะครับก็จะมีแนวทางตามกรอบนะกรอบ4ข้อเมื่อกี้นะครับแต่ว่าทั้ง4ข้อเองตกไม่ได้นะครับก็คือต้องผ่านนะครับคือตามเกณฑ์ที่พูดไปแล้วทั้งหมดนะฮะก็จะมีการให้คะแนนนะครับโอเคครับผมก็ขอจบการบรรยายแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับต่อไปผมจะบรรยายถึงเกณฑ์การพิจารณาผลงานและสอบสัมภาษณ์นะครับระดับสามัญวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรและก็ระดับภาคีวิศวกรพิเศษสาขาสิ่งแวดล้อมนะครับมาดูคุณสมบัติของผู้เลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรนะครับจากภาคีเป็นสามัญนะครับก็จะต้องข้อแรกเป็นภาคีวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีนะครับอันที่2ก็จะต้องมีบัญชีแสดงปริมาณงานและคุณภาพของผลงานนะครับที่
ตัวเองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาในรอบ3ปีนะครับอย่างน้อยแล้วก็มีวิศวกรระดับสามัญขึ้นไปในสาขาสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานนะครับทีนี้มาดูคุณสมบัติของผู้เลื่อนระดับในระดับวุฒิวิศวกรนะครับเป็นสามัญวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับแล้วก็มีบัญชีแสดงปริมาณงานและคุณภาพของผลงานนะครับที่ได้ประกอบวิชาชีพสิ่งแวดล้อมมานะครับมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรในสาขาเดียวกันลงนามรับรองผลงานนะครับทีนี้มาดูข้อบังคับของสภาวิศวกรในปี2565นะครับเรื่องหน่วยความรู้หรือ CPD นะครับที่สมาชิกที่จะยื่นผลงานในช่วงปีนี้ปีถัดไปนะครับก็ได้กำหนดไว้ดังนี้นะครับข้อที่1ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะครับถึงสิ้นปีนี้ผู้ที่จะยื่นนะครับขอเลื่อนระดับต้องมีหน่วยความรู้หรือ CPD ไม่น้อยกว่า50หน่วยนะครับข้อที่2คือปีหน้านะครับตั้งแต่1มกราคม67นะครับจนถึง31ธันวาคม67สมาชิกต้องมีหน่วยความรู้ไม่น้อยกว่า100หน่วยนะครับข้อที่3ในปี68ตั้งแต่1มกราคม68นะครับต้องมีหน่วยความรู้ไม่น้อยกว่า150หน่วยนะครับแล้วก็หน่วยความรู้จะต้องมีอายุไม่เกิน3ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอนะครับทีนี้มาดูถ้าในคู่มือนะครับข้อที่1ขั้นตอนการเลื่อนระดับนะครับเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วทางด้านซ้ายมือที่เป็นสามัญนะครับที่มีได้รับใบอนุญาตภาคีไม่น้อยกว่า3ปีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องยื่นแบบคำขอแสดงประวัติการทำงานนะครับบัญชีแสดงผลงานปริมาณงานนะครับและต้องนำเสนอผลงานดีเด่นนะครับผลงานเด่นชัดอย่างน้อย2โครงการนะครับและก็มีหลักฐานการเข้าร่วม CPD ที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับปีนี้ก็50หน่วยนะครับและข้อสำคัญอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ชวลิตเพิ่งอธิบายไปเรื่อง competency framework อะไรต่างๆนะครับที่ในบรรทัดล่างสุดนะครับแบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพหรือ professional competence statement นะครับผู้ที่ยื่นขอจะต้องเขียนคำแถลงตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเข้าในรายละเอียดว่าที่ผ่านมาที่สมาชิกยื่นมาแล้วมีปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็ควรจะแก้จะทำอย่างไรนะครับส่วนด้านขวามือที่วุฒินะครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วที่ว่ามีผลงานสามัญมาแล้ว5ปีนะครับรายงานผลงานดีเด่นนะครับข้อแตกต่างตัวนี้เราจะเรียกดีเด่นที่แสดงถึงความชำนาญการพิเศษนะครับก็คืออย่างน้อย2โครงการเช่นกันนะครับแล้วก็มีหลักฐาน CPD เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องทำรายการคำแถลงความสามารถนะครับทีนี้ตารางกำหนดเกณฑ์การเสนอผลงานแต่ละระดับของสาขาสิ่งแวดล้อมนะครับทางคณะอนุกรรมการก็พยายามทำให้เห็นรายละเอียดนะครับว่าคนที่จะเลื่อนสามัญกับเลื่อนวุฒินะครับว่าควรจะมีเป็นงานที่ขอเลื่อนนี้ควรจะเป็นงานซับซ้อนสำหรับสามัญนะครับถ้าเป็นวุฒิด้านขวามือสุดนี้นะครับก็จะเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนซับซ้อนมากนะครับก็ทางอนุก็ได้พยายามแจกแจงออกมาตามประเภทงานนะครับคอลัมน์ซ้ายมือสุดนี่อันนี้ตามเป็นงานลักษณะงานของวิศวกรนะครับที่มี6ลักษณะงานอันนี้ผมคุมไม่เข้ารายละเอียดนะครับคอลัมน์ที่2นี่เป็นประเภทงานของด้านสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด13ประเภทนะครับทีนี้ตัวคอลัมน์ที่2 3 4นี่แหละเป็นตัวที่จะโยงกันนะครับคอลัมน์ที่2นี่คือว่างานประเภทของงานและขนาดของงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแต่ละเรื่องเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ภาคีทำได้เท่าไหร่สามัญทำมีที่จะข
สาเป็นสามัญเนี่ยตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูว่ามันซับซ้อนอย่างไรนะครับเช่นเรื่องที่หนึ่งงานประเภทระบบประปานะครับมีกำลังผิดสูงสุดตั้งแต่500ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นงานวิศวกรรมควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับภาคีนี้สามารถทำได้ไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อ1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างว่าถ้าเกิดคนที่จะมาขอเลื่อนเป็นสามัญเนี่ยว่างานประปาถ้าเกิดเรามีในมือเนี่ยตัวอย่างปัญหาที่เรียกว่าวิศวกรรมที่ซับซ้อนผลงานที่จะมาขอในควรจะเป็นอย่างไรเรื่องประปานะครับเช่นได้มีการนำผลการทำงานของระบบประปานะครับมาปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับคือระบบเดิมที่มีอยู่ทำงานไปแล้วเราได้ไปตรวจสอบแล้วว่าก็มีช่องทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดีขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งแนวทางที่ว่าซับซ้อนนะครับอันที่สองตัวอย่างที่สองคุณภาพน้ำเข้าระบบนะครับในข้อเท็จจริงในแง่ปฏิบัติเนี่ยมันจะมีการแปรผันตามฤดูกาลนะครับพวกแบบเนี้ยสามารถปรับการทำงานของระบบเนี้ยให้สามารถรองรับการแปรผันของคุณภาพน้ำที่เข้าระบบได้นะครับตัวอย่างที่สามถ้าเกิดอันจี้บลูมนะครับในแหล่งน้ำดิบผู้ที่มาขอเลื่อนเนี่ยมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ผลอย่างไรและตัวอย่างที่4แหล่งน้ำดิบที่มีความขุ่นและความเป็นด่างสูงนะครับในช่วงต้นฤดูฝนอันนี้ตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างของชุมชนนะครับที่อยู่บริเวณเชิงเขาที่มีการเผาป่าเป็นประจำในฤดูแล้งนะครับเช่นในพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนนะครับจังหวัดน่านเนี่ยจะมีการเผาป่ากันมากนะครับเพราะฉะนั้นพอหน้าฝนตอนเริ่มหน้าฝนแหล่งน้ำดิบเนี่ยจะถูกน้ำฝนก็จะไปชะป่าไอ้ที่เท่าอะไรต่างๆที่เผานะครับลงแหล่งน้ำเพราะนั้นจะทำให้น้ำนี่มีความขุ่นสูงมากและมีความเป็นด่างสูงมากเพราะฉะนั้นในช่วงต้นฤดูกาลนี้ปริมาณตะกอนตกตะกอนจะสูงนะครับจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับทีนี้มาดูระบบประปานะครับมีกี่ตัวอย่างของสามัญที่ว่าเป็นงานซับซ้อนนะครับถ้าเป็นงานที่ซับซ้อนมากของระบบประปานะครับเป็นงานเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะครับและอีกอย่างก็คือเช่นแหล่งน้ำดิบที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์นะครับละลายน้ำที่มีค่าสูงที่เป็นต้นเหตุของสารก่อมะเร็งนะครับหรือสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายเช่นสารหนูปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรือยาปราบศัตรูพืชนะครับอันนี้เราจะแก้ปัญหาพวกแหล่งน้ำดิบนี้อย่างไรนะครับอีกตัวอย่างนึงก็มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำชั้นสูงเช่นมีระบบกรองเมมเบรนนะครับแล้วก็มีระบบจัดการน้ำข้นนะครับหรือน้ำคอนเซนเทรตจากการกรองแบบเมมเบรนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นซับซ้อนมากนะครับทีนี้มาดูงานลักษณะงานที่2นะครับระบบน้ำสะอาดนะครับสำหรับชุมชนหรืออาคารที่มีอัตราการผิด50ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปนะครับภาคีทำได้ไม่เกินร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาดของน้ำระบบน้ำสะอาดก็ภาคีก็ทำได้ไม่เกินร้อยนะครับของการนิคมอุตสาหกรรมนะครับตัวอย่างปัญหาวิศวกรรมซับซ้อนของระบบน้ำสะอาดนะครับต้องมีระบบเพิ่มคุณภาพน้ำให้สูงขึ้นนะครับจากระบบประปาทั่วไปนะครับถ้าซับซ้อนมากก็ต้องมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงเช่นระบบกรองเมมเบรนนะครับและอีกตัวอย่างนึงก็คือของซับซ้อนนะครับคุณภาพน้ำเข้าระบบอาจจะมีการแปรผันนะครับพวกแบบสามารถปรับการทำงานของระบบให้รองรับการแปรผันของคุณภาพน้ำที่เรื่องน้ำสะอาดก็เหมือนน้ำประปานะครับแล้วก็ส่วนซับซ้อนมากเมื่อกี้เมมเบรนแล้วก็ในการกรองเมมเบรนก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำข้นนี่นะครับจัดการอย่างไรนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่3ประเภทของงานประเภทที่3ระบบน้ำเสียนะครับสำหรับชุมชนก็งานที่เข้าข่ายก็คือ30ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปนะครับภาคีทำได้ไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรนะครับของน้ำเสียโรงงานก็ไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรนะครับข
ของนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยภาคีทำไม่ได้นะครับทุกขนาดทำไม่ได้นะครับมาดูตัวอย่างของงานซับซ้อนนะครับของระบบน้ำเสียเป็นงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะครับในระบบมีระบบผสมตั้งแต่2ระบบขึ้นไปนะครับของระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็เป็นระบบบำบัดขั้นสูงเพื่อจัดการน้ำเสียที่มีลักษณะเฉพาะนะครับเล็กตัวอย่างหนึ่งในระบบน้ำเสียก็จะมีระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบพิเศษเช่นระบบดันท่อลอดหรือไปแจ็คกิ้งนะครับซึ่งตอนนี้ในบ้านเราก็ส่วนใหญ่จะทำก็อยู่เป็นน้ำเสียของกทมนะครับผู้บรรยายเองตอนนี้ก็ได้ดูแลโครงการลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบไปแจ็คกิ้งนี่มันก่อสร้างอยู่ใต้ถนนกับอยู่ใต้คลองนะครับเพื่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยส่งไปยังโรงบำบัดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นซับซ้อนมากนะครับต้องใช้เทคนิคพิเศษนะครับและอีกตัวอย่างนึงก็ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของชุมชนเมืองนะครับที่มีประชากรตั้งแต่ 25,000 คนขึ้นไปนะครับหรือมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปนะครับคนหนึ่งเฉลี่ยก็200ลิตรต่อคนต่อวันนะครับระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเมื่อกี้ของชุมชนเมืองอันนี้ของโครงการบ้านจัดสรรนะครับมีขนาดปริมาณน้ำเสีย 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเท่ากันขึ้นไปนะครับกับระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณน้ำเสีย 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปนะครับกับระบบรวบรวมบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมทุกขนาดนะครับทีนี้ประเภทงานประเภทที่4นะครับระบบการนำทิ้งกลับมาใช้ใหม่นะครับสำหรับชุมชนหรืออาคารที่มีอัตรากำลังสูงสุด30ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปนะครับภาคีทำได้ไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรนะครับถ้างานซับซ้อนมากการที่จะนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์กลับมาใช้ใหม่นะครับจะต้องมี tertiary treatment นะครับเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับเหมาะกับวัตถุประสงค์ของการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อด้านไหนนะครับทีนี้มาดูโรงงานตัวนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์นะครับเมื่อกี้ของชุมชนอันนี้ของโรงงานนะครับก็เหมือนกันภาคีทำได้ไม่เกิน100นะครับของนิคมนี่ภาคีทำไม่ได้นะครับงานประเภทที่5ระบบระบายน้ำนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำรวมกันตั้งแต่หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปนะครับภาคีทำได้ไม่เกิน 20,000 ก็เท่าเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะครับพื้นที่จัดสรรตามกฎหมายมาด้วยการจัดสรรที่ดินไม่เกิน499แปลงหรือไม่เกิน100ไร่นะครับเรื่องที่6นะครับประเภทงานที่6ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของสถานที่ที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายมาด้วยการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีปริมาตรการระบายอากาศตั้งแต่300ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าเป็นวุฒิวิศวกรนะครับที่ออกแบบระบบนี้ก็มีระบบควบคุมฝุ่นละอองนะครับหรือพาร์ติเคิลเลตนะครับและมีมลพิษในสภาพก๊าซร่วมกันนะครับหมายความว่าได้ออกแบบ2ระบบนี้ร่วมกันนะครับงานประเภทที่7นะครับระบบการจัดการมลภาวะทางเสียงหรือความสั่นสะเทือนสำหรับโรงงานตามกฎหมายไว้ด้วยโรงงานอาคารหรืออาคารสาธารณะตามกฎหมายไว้ด้วยการควบคุมอาคารนะครับที่มีค่าเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดนะครับอันนี้ภาคีทำไม่ได้นะครับเรื่องที่8นะครับประเภทงานที่8ระบบการฟื้นฟูสภาพดินหรือระบบการฟื้นฟูสภาพน้ำที่มีการปนเปื้อนนะครับที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 3,000 ตารางเมตรขึ้นไปนะครับภาคีทำไม่ได้ 3,000 ตารางเมตรก็ประมาณ2ไร่ขึ้นไปนะครับระบบภาคีไอ้สามัญไอ้วุฒินะครับไอ้ที่มองในแง่การความซับซ้อนมากนะครับระบบที่ใช้เป็นระบบการฟื้นฟูที่ใช้เทคนิคขั้นสูงในการฟื้นฟูสภาพดินหรือสภาพน้ำนะครับที่มีการปนเปื้อนเรื่องที่9นะครับระบบการจัดการขยะมูลฝอยนะครับในสถานที่ดังต่อไปนี้นะครับคือข้อกรชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไปนะครับหรือ5ตัน
่อวันขึ้นไปนะครับซึ่งชุมชนระดับเทศบาลตัวนี้เทศบาลมันเล็กสุดก็เป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับระดับภาคีนี้ทำได้ไม่เกิน 10,000 กิโลกรัมหรือ10ตันนะครับถ้าคิดเป็นงานซับซ้อนนะครับระบบกำจัดมูลฝอยนี่ต้องเป็นระบบมีระบบแบบผสมผสานในการกำจัดขยะนะครับทีนี้แล้วตัวอย่างที่2ในกรณีการกำจัดด้วยระบบฝังกลบนะครับต้องมีการจัดการพวกแก๊สมีเทนนะครับหรือมีระบบบำบัดน้ำชะขยะนะครับด้วยวิธีการบำบัดขั้นสูงนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็มีวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเช่นมีโรงแยกขยะนะครับในสถานที่กำจัดนะครับ เราส่งเสริมให้ครัวเรือนแยกขยะเสร็จแล้วไปเก็บรวมกันก็จะส่งไปสถานที่กำจัดก็จะมีปัญหานะครับก็เพราะนั้นก็ถ้าจะจัดการอย่างง่ายที่สุดให้มีประสิทธิภาพก็คือเราแยกขยะง่ายๆแค่เป็น2ลักษณะขยะเปียกขยะแห้งนะครับขยะแห้งก็ส่งไปโรงกำจัดโรงแยกขยะในสถานที่กำจัดนะครับขยะเปียกเราจะไปทำปุ๋ยหมักหรือไม่ก็ส่งเข้าสถานที่ฝังกบเลยก็ได้นะครับเล็กตัวอย่างนึงก็คือมีระบบการลำเลียงขนส่งบุญฝอยจากเขตเมืองนะครับไปสถานที่กำจัดนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเก็บขนกับการขนส่งไปสถานที่กำจัดเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดในการจัดการขยะบุญฝอยนะครับมีมากถึง 60-70% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับกรณีที่สถานที่กำจัดขยะอยู่ห่างจากเมืองมากนะครับเช่นสมัยก่อนตอนน้ำมันดีเซลผมเคยทำตัวน้ำมันดีเซลลิตรละ6บาทกว่าเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งเขาเรียกจุดเบรกอีเวนที่จะใช้รถขยะเล็กๆแต่ละคันที่เก็บจากเมืองแล้ววิ่งตรงไปถึงสถานที่กำจัดเลยหรืออาจจะมีจุดเปลี่ยนถ่ายมีสถานีขนถ่ายเอารถเล็กๆพวกนี้มาถ่ายลงใส่รถเทเลอร์นะครับอาจจะเทเลอร์1คันรับขยะจากรถเล็กๆ4คันแบบนี้แล้วขนถ่ายไปตอนนั้นเคยทำแล้วจุดเบรกอีเวนต์มันอยู่ประมาณ25กิโลถ้าสถานที่กำจัดห่างจากเมืองเกินให้25กิโลควรจะมีสถานีขนถ่ายนะครับเพื่อถ่ายขยะไปสถานที่กำจัดมันก็จะประหยัดเงินมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นระยะทางที่เบรกอีเวนต์พอดีนะครับ25กิโลส่วน เรื่องมูลฝอยเมื่อกี้มูลฝอยทั่วไปนะครับถ้ามาดูมูลฝอยติดเชื้อนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขทุกขนาดนะครับอันนี้ภาคีทำไม่ได้นะครับแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของวัสดุกัมมันตภาพรังสีนะครับตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติทุกขนาดภาคีก็ทำไม่ได้นะครับงานประเภทที่10นะครับระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกขนาดภาคีทำไม่ได้นะครับงานประเภทที่11ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยนะครับที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่3ล้านบาทต่อระบบขึ้นไปนะครับหรือมีพื้นที่ที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไประดับภาคีทำได้ไม่เกิน2เท่าก็คือ 4,000 ตารางเมตรนะครับเรื่องที่12นะครับระบบน้ำบาดาลหรือระบบเติมน้ำลงในชั้นน้ำบาดาลที่มีปริมาณตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปนะครับภาคีทำได้ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับในเรื่องที่12นี้นะครับถ้าวิศวกรที่จะถือว่าเป็นงานซับซ้อนนี่นะครับจะต้องมีระบบที่จะเติมน้ำลงในชั้นน้ำบาดาลเนี่ยจะต้องมีการทำ tertiary treatment นะครับก็คือมีบำบัดขั้นสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สูงขึ้นนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลนะครับก่อนที่จะ เติมน้ำลงไปในชั้นน้ำใต้ดินไม่งั้นก็จะทำให้น้ำใต้ดินเกิดการปนเปื้อนนะครับก็จะเสียหายทั้งพื้นที่นะครับทีนี้ข้อที่13นี่นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทุกขนาดนะครับอันนี้ผมขอขยายความนิดนึงเพราะว่าผมเป็นผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมนะครับของสำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพิ่งต่ออายุไปเขาเพิ่งมาสัมภาษณ์ไปประมาณสักยังไม่ถึงเดือนนะครับก็ได้ความรู้ได้ประโยชน์ขยายความในข้อ13ตัวนี้นะครับคือทางสผ.เนี่ยถ้าเราเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมและเคยผ่านงาน EIA มา1งานนะครับเราสามารถไปขอจดเป็นผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมได้นะครับเงื่อนไขคือต้องเคยผ่านงาน EIA มา1งานนะครับแล้วก็เราเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมมีใบวิศวกรรมควบคุมนะครับก็อันนี้เป็นเงื่อนไขที่ผมคุยกับกรรมการที่มาสัมภาษณ์ผมวันนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่ของทางสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะไปขอแต่ก่อนเขาเรียกผู้ชำนาญการเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกเป็นผู้ชำนาญการแล้วเขาเรียกเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิ์จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นงาน13ประเภทนะครับของสิ่งแวดล้อมที่ทางอนุพยายามแจกแจงว่าสามัญควรจะเป็นงานซับซ้อนวุฒิควรจะเป็นงานซับซ้อนมากนะครับอันนี้ให้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สำหรับสมาชิกที่จะมายื่นนะครับให้เป็นไกด์ไลน์ในการพิจารณาจัดเตรียมเอกสารนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างผลงานของระดับสามัญหรือวุฒิก็เหมือนกันนะครับคือไอ้ตารางตัวนี้เป็นประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะครับของผู้ที่มาขอยื่นก็ทำเป็นตารางนะครับลำดับเรียงลำดับ1 2 3 4 5นะครับวันเดือนปีระยะเวลาที่ประกอบวิชาชีพนะครับเช่นว่าเนี่ยคนนี้ทำเดือนสิงหาคม58ถึงตุลา60ทำทั้งหมด25เดือนใน25เดือนเนี่ยทำงานที่บริษัทอะไรตำแหน่งอะไรนะครับทีนี้ลักษณะงานที่ทำความรับผิดชอบการปฏิบัติงานและผลงานที่เด่นชัดตัวนี้ผมมาดูแล้วหลายท่านมีปัญหาเป็นลงรายละเอียดมากเกินไปคือถ้ารายละเอียดมากเกินไปเนี่ยปกติผมจะเขียนในเขาเรียกใบ CV หรือใบ OData นะครับแต่นี่เขาเรียกว่าประวัติสรุปสั้นๆนะเพราะฉะนั้นพยายามโยงลักษณะงานที่ทำให้โยงเข้ากับ6ลักษณะงานของเรานะครับเช่นงานให้คำปรึกษางานวางโครงการงานคำนวณออกแบบและคำนวณงานควบคุมการก่อสร้างงานพยาตรวจสอบหรืองานอำนวยการใช้แบบนี้เขียนกรอบใหญ่ๆอย่างนั้นก็พอนะครับเขียนกรอบใหญ่ๆอย่างนั้นก็พอนะครับซึ่งถ้ารายละเอียดแบบคุมงานก่อสร้างแล้วโอ้โหต้องไปประสานผู้รับเหมาอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นเอาไว้ไปเขียนในใบ CV ซึ่งอันนี้จะใช้เขียนค่อนข้างจะหนาใส่รายละเอียดมากนะครับเพราะนั้นตัวนี้กรอบตัวนี้ผมว่าทางอนุกรรมการต้องการจะทราบลักษณะงานใหญ่ๆที่เราทำในบริษัทนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพที่นำเสนอนะครับเช่นลำดับงานที่1ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนะครับเช่นเป็นงานควบคุมการก่อสร้างนะครับเนี่ยควบคุมการก่อสร้างก็จะเป็นงานลักษณะที่4ใช่ไหมเป็นควบคุมการก่อสร้างหรือการผลิตนะครับอันนี้เขาก็ขยายความว่าเขาทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอย่างไรอะไรยังไงนะครับทีนี้มันมีประเด็นเนี่ยน้องหลายคนที่เขียนค่อนข้างจะ play safe นะครับควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยยังเขียนบอกว่าภายใต้การกำกับของสามัญวิศวกรถ้าโดยกฎหมายภาคีทำได้ทุกขนาดนะครับแต่ถ้าทำจริงเนี่ยถ้างานคุมงานตัวไหนที่มันมีลักษณะพิเศษเราค่อยไปปรึกษากับสามัญอย่างนั้นได้แต่ถ้าเราเขียนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าผิดกฎหมายนะครับไปดูให้ดีเพราะถ้าคุมงานก่อสร้างเนี่ยภาคีทำได้ทุกขนาดอยู่แล้วถ้าว่าตามกฎหมายนะแต่ในการปฏิบัติจริงที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้างานไหนมีลักษณะพิเศษเรามีความรู้ไม่เพียงพอก็ไปหาลือพี่ๆเขาที่มีประสบการณ์นะครับก็สามารถขอคำปรึกษาได้นะครับอันนี้ก็บอกรายละเอียดของงานประเภทและ
ขนาดของงานนะครับงานนี้มันเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับและผลการปฏิบัติงานที่เด่นชัดเป็นยังไงนะครับและบันทึกลายมือของผู้รับรองนะครับผู้รับรองเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเป็นภาคีมาขอสามัญถ้าใช้สามัญก็สิ่งแวดล้อมเหมือนกันสาขาสิ่งแวดล้อมเหมือนกันก็คือใช้สามัญนะครับถ้าไม่ถ้าเป็นสาขาอื่นนะครับจะต้องใช้วุฒิของสาขาอื่นบวกกับหัวหน้างานนะครับสองคนนะครับอันนี้ตามกติกาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมนี่คือใช้สามัญได้เลยถ้าเป็นสาขาอื่นจะต้องเป็นวุฒิบวกกับหัวหน้างานเสร็จรับรองสองคนนะครับอันนี้ตัวอย่างผลงานระดับสามัญที่ยกตัวอย่างมาให้ดูว่าคนนี้เขาเขียนเอกสารที่จริงรายละเอียดของการเตรียมเอกสารยื่นเมื่อกี้นี่อาจารย์ชวลิตดร.ชวลิตเพิ่งบรรยายไปนะครับมีไกด์ไลน์ในคู่มือของสภาวิกรตัวเนี้ยเขียนคู่มือไกด์ไลน์ไว้ละเอียดมากว่าในรายงานในผลงานเนี้ยควรจะเขียนมีเมื่อกี้ผมจำคร่าวๆแจกแจงไปตั้ง11 12หัวข้อนะเหมือนที่สีดเลยนะครับละเอียดมากเพราะฉะนั้นในตัวนี้เป็นตัวอย่างที่เขาทำมานะครับทีนี้หัวข้อเขาทำก็ไม่ได้คัฟเวอร์ถึงขนาดตามไกด์ไลน์เนี่ยนะแต่ส่วนใหญ่ก็คัฟเวอร์มามากพอก็ไม่ไอ้นั้นเป็นไกด์ไลน์นะครับเราก็ดึงว่าในที่เราคิดว่าเรานำเสนอมีรายละเอียดเพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของงานมันมีตัวนึงที่ผมเห็นรายละเอียดของโครงการนี่เขาบอกว่าตำแหน่งในโครงการใช้เขียนตำแหน่งในโครงการตัวนี้มันเป็นหมายถึงตัวเราเองนะว่าตำแหน่งเราคือในโครงการเราตำแหน่งอะไรแต่ในทีนี้พอเขาอธิบายตำแหน่งในโครงการนั้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งโครงการเพราะฉะนั้นงานทุกงานเนี่ยมันจะต้องมีตำแหน่งที่ตั้งโครงการนะครับตำแหน่งที่ตั้งโครงการถ้าทำเป็นโลเคชั่นแมปได้มันก็จะดีแล้วก็ใส่รายละเอียดว่าในโลเคชั่นแมปที่เราโชว์นั่นน่ะมันรายละเอียดว่ามันตำแหน่งที่ตั้งมันอยู่ตรงไหนนะครับไอ้นี่ที่เห็นบางลายก็ทำมามันไม่ตรงทีเดียวนะครับครับอันนี้ผมก็คงไม่เข้ารายละเอียดนะครับคนนี้เขาก็ยกตัวอย่างงานแรกนี่เขาเป็นโครงการที่ก่อสร้างระบบน้ำดีนะครับเป็น RO กับเป็น Service Water แล้วก็เป็น Bill Water นะครับเพราะว่าเป็นโรงงานของไทยเบเวอเรจที่พม่านะครับแล้วก็จะมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็น Active Test Sludge ที่เขาแสดงคนนี้ก็คือทำแล้วก็จะระบบน้ำดีที่ออกแบบไว้ไปเก็บข้อมูลก่อนมาออกแบบเก็บข้อมูลไม่มากพอทำจริงแหล่งน้ำดิบคือน้ำใต้ดินมีคุณภาพแตกต่างจากที่ตัวเองออกแบบไว้แล้วก็ไปแก้ปัญหาในสนามจริงแก้ด้วยวิธีอย่างไรเช่นแหล่งน้ำใต้ดินปัญหาหลักก็จะเป็นแหลกเหล็กกับแมงกานีสนะครับตนไปเก็บข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำมาออกแบบมันปริมาณมันไม่สูงมากแต่พอไปทำจริงโอ้โหมันพอไปขุดบ่อนั่นละมันสูงมากก็เลยจะต้องมีวิธีการแก้ลดเรื่องเหล็กเรื่องแมงกานีสอย่างไรนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับแล้วก็เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียนะครับมันเป็นระบบ Active Test Sludge เป็น Bio Treatment นะครับซึ่งงานนี้มันอยู่ที่พม่าก็ตอนสตาร์ทอัพก็จะมีปัญหาปริมาณน้ำเข้าน้อยอะไรนะครับไม่มากไม่ถึงครึ่งหนึ่งแต่บังเอิญโชคดีเขาออกแบบไปเป็น2บ่อคู่ขนานกันเขาเรียกเป็นพาราเรลกันนะครับก็เลยโอเคใช้บ่อหนึ่งตอนสตาร์ทอัพเพื่อรันระบบเลี้ยงเชื้อให้ขึ้นมานะครับตอนเลี้ยงเชื้อก็มีปัญหาเพราะว่าหาหัวเชื้อจากโครงการลักษณะใกล้เคียงกันในพม่าไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนในบ้านเราถ้ามันมีลักษณะโครงการใกล้เคียงกันเขาก็ไปหาหัวเชื้อได้ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็ดูเรื่องค่าต้นสตาร์ทอัพค่า BUD ต่อไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสตามมาตรฐานนะครับตรวจสอบและไม่มีเพียงพอก็ไปซื้อปุ๋ยที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสมาคำนวณมาปรับ
ให้ได้สัดส่วนนะครับเพื่อเลี้ยงเชื้อให้เติบโตขึ้นมานะครับอันนี้ก็เขาก็จะอธิบายระหว่างก่อสร้างนะครับก่อสร้างก็เจอปัญหายังไงและแก้อย่างไรนะครับยิ่งทำงานในต่างประเทศพม่าคนงานพูดไทยไม่รู้เรื่องกันมาตรฐานเขาไม่ได้สูงแก้ปัญหาอย่างไรที่จะให้เขาทำตามมาตรฐานเรื่องเซฟตี้เรื่องอะไรต่ออะไรน้องนี่ก็จะมีรายละเอียดแล้วก็บอกวิธีการแก้ปัญหานะครับก็สุดท้ายงานก็ออกมาได้ดีนะครับแล้วก็รันจนระบบน้ำก็ได้คุณภาพผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับน้ำเสียก็ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับเพราะว่าเขาก็จะให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาถ้าเกิดปัญหาขึ้นในโรงงานเขาว่าเป็นโครงการแรกที่บริษัทไทยเบเวอเรจไปทำเพราะนั้นคุณภาพหรือผลงานออกมาจะต้องดีเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องน้ำเสียเป็นดับแรกถ้าเกิดน้ำเสียมีปัญหาต้องรีบแก้น้ำเสียก่อนไอ้เรื่องน้ำดีถ้ามีปัญหาก็เป็นอันดับสองและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่ปล่อยน้ำเสียลงไปหรือต่อชุมชนที่อยู่ข้างเคียงนะครับอันนี้ก็มีคอนเซ็ปต์ที่ดีในการทำงานนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับระหว่างทำงานมีปัญหาเรื่องนี้ผมไปเขาไปสืบค้นวิธีที่จะมาแก้ปัญหาตัวนี้จากซอสอะไรนะครับและมาหาจนได้วิธีการแล้วก็แก้ปัญหาจนได้ผลที่ดีนะครับผ่านมาตรฐานนะครับอันนี้ผมคงไม่เข้ารายละเอียดนะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมฟังก็ไปดูรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ที่เขามาขยายไอ้เรื่องที่มีปัญหาใหญ่เรื่องน้ำดีนะครับมีปัญหาเรื่องเหล็กกับแมงกานีสนะครับเขาก็จะมาโชว์ว่าแก้ปัญหาโดยการเติมออกซิเจนออกไซไดซ์ลดเหล็กกับแมงกานีสนะครับคำนวณหาปริมาณออกมานะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่เติมออกซิเจนก็เติมไอ้โคลินไดออกไซด์นะครับเพื่อออกซิไดซ์นะครับตัวเหล็กแมงกานีสนะครับก็มีรูปประกอบนะครับทีนี้มาดูตัวนี้นะครับผมจะเข้ารายละเอียดหน่อยเรื่องรายการคำแถลงความสามารถในการประกอบวิชาชีพนะครับอันนี้ทางสภาที่อาจารย์ชวลิตพูดไปเมื่อกี้เป็นมาตรฐานสากลนะครับคืออยากให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยที่ตัวเองยื่นเข้ามาเนี่ยจะต้องศึกษาแบบคำแถลงให้เข้าใจและกรอกข้อความให้ตรงนะครับข้อความที่จะกรอกเนี่ยให้อ้างอิงผลงานดีเด่นที่ตัวเองยื่นเข้ามานะครับพยายามอ้างอิงตัวผลงานดีเด่นให้มากที่สุดว่าในข้อที่1 2 3 4มีทั้งหมด4หัวข้อกรอกความสามารถที่จะแถลงนี่นะว่าแต่ละข้อในโครงการที่เราเสนออาจจะเป็นโครงการที่1โครงการที่2ก็ได้อาจจะผสมกันก็ได้ยกเว้นบางเรื่องที่ใน2โครงการที่เราเสนอมามันไม่ครอบคลุมอาจจะเอาโครงการอื่นในที่จะประสบการณ์จริงของเราเนี่ยเราเคยทำแล้วก็ยกตัวอย่างมาเพิ่มเติมก็ได้นะครับทีนี้ผม อยากขยายความตัวนี้นิดนึงในหนังสือคู่มือนะครับหนังสือคู่มือเดี๋ยวผมให้ดูคู่มือนี่นะครับคู่มืออันนี้ของสภาทำไว้นะเป็นนะครับเป็นความรู้วิศวกรรมประสบการณ์ความสำนึกรับผิดชอบของภาคีวิศวกรสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรนะครับอันนี้เป็นคู่มือการประกอบวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิศวกรรมเพราะนั้นอันนี้แนะนำเลยนะครับแนะนำให้สมาชิกทุกท่านในการเตรียมการอะไรต่างๆที่จะยื่นนะครับให้ไปศึกษารายละเอียดในตัวนี้คนที่จบใหม่ที่ยังไม่ได้ยื่นก็เหมือนกันในนี้เขาก็จะมีวิธีการเป็นไกด์ไลน์ว่าเราจะกรอกบันทึกประสบการณ์ที่เราจบมาแล้วเราทำงานเนี่ยควรจะบันทึกอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนำให้สมาชิกของทางสภานะครับไปศึกษาไปอ่านคู่มือนี้ตัวที่ผมบรรยายมาเมื่อกี้ส่วนใหญ่ก็จะมีในนี้นะครับนอกเหนือจากในนี้ก็จะเป็นข้อบังเขาเรียกอะไรข้อบังคับใหม่ที่ออกมา
นั่นนะครับทีนี้ในคู่มือเมื่อกี้เนี่ยครับข้อความเนี่ยที่เราจะเขียนในช่องขาวๆข้างล่างซ้ายมือบล็อกนี้นะครับเขาเขียนคำว่าให้เป็นแนวทางว่าข้อความควรจะ300คำที่จะเขียนลงนี้นะครับเพราะ300คำผมดูบรรทัดนึงมาประมาณสักเกือบ30คำนะครับเพราะนั้นอย่างน้อยมีประมาณสัก10บรรทัด10กว่าบรรทัดถ้าเขียนเต็มอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขียนเกินนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมสุดท้ายผมจะสรุปให้ฟังว่าที่ตรวจผลงานมาคนที่เขียนคำแถลงเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาที่เห็นมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์เขาก็คือควรจะเขียนให้ได้ประมาณ300คำประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่1ที่อาจารย์ชวิตพูดเมื่อกี้กรอบความสามารถข้อ1เนี่ยความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีนะครับก็จะมี 1.1 ความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติวิชาชีพอันนี้เรื่องเป็นเรื่องความรู้นะครับเรื่องความรู้ว่าความรู้ที่เราจะมาใช้งานเนี่ยเราในชีวิตการทำงานของเราได้ความรู้พวกนี้มาเสริมเพิ่มขึ้นมาอย่างไรนะครับอันนี้เขาก็เขียนว่าจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีโอกาสลงมือทำงานในโครงการนะครับได้ไปสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆกับทั้งทีมงานอาจารย์และผู้ผลิตนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสารเคมีบำบัดน้ำนะครับรวมถึงตัวเขาเองได้มีโอกาสเข้าทำงานที่บริษัทเคมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับทำให้เขาได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำนะครับโดยใช้สารเคมีโคลีนไดออกไซด์นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยแต่เขารู้ว่าความอันตรายในการใช้งานประสิทธิภาพสูงแต่ความเป็นอันตรายน้อยกว่าโคลีนแก๊สและยังลดอัตราการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำด้วยอันนี้เป็นความรู้ที่ก่อนเอามาใช้ในโครงการนะครับเรื่องความรู้ประยุกต์ใช้หลักการทางเคมีอะไรต่างๆแล้วจากเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยเขาก็ได้มีการทดลองใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับตามประสบการณ์ของเขาใช้งานกับในฟาร์มในโรงน้ำแข็งอะไรต่างๆนะครับและทีนี้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ได้จากประสบการณ์นี้ทำให้เขาเนี่ยรู้วิธีการฆ่าเชื้อในน้ำดิบและในกระบวนการหากเกิดการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดประสิทธิผลนะครับที่ดีต่อสินค้าอะไรต่างๆทีนี้ตัวเนี้ยพอมาเจอในโครงการเขาก็ได้มาใช้งานในโครงการเขานะครับตัวที่ไปเอาใช้ออกซิเจนกับตัวโคลีนไดออกไซด์เนี่ยมาลดเลือดเหล็กกับแมงกานีสนะครับข้อที่1เมื่อกี้ก็เป็นความรู้ที่เราเรียนมาความรู้ที่เราหาเพิ่มเติมมาทั้งจากการมาเข้าร่วมอบรมสัมมนาจากผู้ขายผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับทีนี้มาข้อ2ทีนี้ข้อ2นี่เป็นความสามารถในการประยุกต์เอาความรู้ความชำนาญนั่นมาแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมนะครับอันนี้เรื่องที่2ก็คือเอามาแอพพลายกับของจริงละนะครับความรู้ที่เรามีตัวนี้เอามาแอพพลายกับโครงการนะครับในข้อ2เนี่ยข้อ 2.1 เมื่อเอามาแอพพลายนี่ก็เราสามารถกำหนดขอบเขตของปัญหาในงานที่เราทำนะครับขอบเขตปัญหาในการจะกำหนดขอบเขตของปัญหาว่ามันมีปัญหาอะไรก็ไปสืบค้นหาความรู้ที่จะมาแก้ไขปัญหาตัวนี้นะครับการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะครับข้อ 2.2 เมื่อกำหนดขอบเขตได้สืบค้นรู้วิธีการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้แล้วข้อที่2ก็มาออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะครับทีนี้ผมอยากขยายความนิดนึงในเรื่องลักษณะโครงการเนี่ยโครงการที่เพื่อนสมาชิกจะได้เจอในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมี3ลักษณะโครงการในพื้นที่เล็กๆพื้นที่จำกัดนะครับเขาเรียกเป็น confined area ก็อาจจะที่ไร่2ไร่เช่นพวกคอนโดพวกอะไรต่างๆและพื้นและอีกโครงการลักษณะที่2ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นพวกโรงงานขนาดใหญ่หน่อยมีพื้นที่หลายสิบไร่แบบนี้หรือนิคมอุตสาหกรรมนะครับประเภทที่3เป็นลักษณะปัญหาของชุมชนเมือง
ชุมชนเมืองก็มีทั้งเล็กกลางใหญ่นะครับเพราะปัญหาขอบเขตเนี่ยมันจะกว้างใหญ่ต่างแตกต่างกันนะครับการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาก็จะไม่เหมือนกันทีนี้การแก้ปัญหามันขึ้นกับว่าเขาได้เลือกพื้นที่เขาฟิกอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีพื้นที่เลยให้เราไปเริ่มช่วยตั้งแต่เลือกพื้นที่นะครับการเลือกพื้นที่เรื่องระบายน้ำเรื่องน้ำเสียที่ตั้งน้ำเสียที่ตั้งขยะระบบกำจัดอะไรของเมืองยกตัวอย่างนะครับควรจะอยู่ในทิศไหนในที่ต่ำหรือที่สูงอะไรต่างๆเช่นระบบบำรุงน้ำเสียถ้าเราเลือกได้ก็ควรจะอยู่ในที่ต่ำสุดของเมืองนะครับน้ำเสียมันจะได้ไหลด้วยแกรวิตี้นะครับเพื่อจะเซฟค่าใช้จ่ายในการโอเปเรตของระบบท่อลูกดูดน้ำเสียในเมืองส่งไปอันนี้เป็นลักษณะถ้าเราเลือกได้นะครับแต่ส่วนใหญ่บางที่มันก็เลือกไม่ได้เขาไม่มีที่เขามีที่อยู่ในทิศที่เราไม่ต้องการก็มีถ้ามีทิศที่ไม่ตรงตามที่เราต้องการมันก็ต้องมีปั๊มสูบขึ้นไปมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะดูขอบเขตของปัญหากับสิ่งที่ให้เราไปทำก่อนนะครับทีนี้ข้อที่2เมื่อกี้ก็คือว่า1กำหนดขอบเขตได้แล้วรู้วิธีการวิเคราะห์ว่าจะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างไรแล้วและข้อที่2คือไปออกแบบแก้ไขปัญหาวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะครับข้อที่ 2.3 ก็คือออกแบบไปแล้วนี่ก็สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของวิศวกรรมที่ซับซ้อนนะครับผลกระทบของวิศวกรรมที่ซับซ้อนมันจะเกี่ยวข้องสมมติว่าเราทำไปแล้วเนี่ยน้ำเสียผมเนี่ยบำบัดเสร็จแล้วมัน BOD มา20เสร็จแล้วผมต้องไปทิ้งน้ำเสียลงไปแหล่งรับน้ำที่อยู่ข้างเมืองหรืออยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการทีนี้มันขึ้นกับแหล่งรับน้ำตัวนั้นนะครับแล้วแหล่งรับน้ำตัวนั้นถ้ามีฟลูอะไรน้ำเขาเนี่ยเท่ากันกับน้ำเสียที่เราปล่อยเข้าไปปล่อยลงไปมันก็จะเป็นสัดส่วน1ต่อ1น้ำธรรมชาติ BOD มันน้อยมันสะอาดใช่ไหมฮะแต่ของเราน้ำเสียเราไป BOD 20ถ้าเราปล่อยลงไปแล้วสัดส่วน1ต่อ1เอา2หาร BOD ลงไปในแหล่งน้ำเขาแล้ว BOD เป็น10นะครับน้ำเขาเจ๊งนะน้ำเขาเจ๊งเพราะฉะนั้นในเรื่องคุณภาพแหล่งน้ำเนี่ยให้สมาชิกไปศึกษาของกรมควบคุมมลพิษเขามีแยกแหล่งน้ำประเภทต่างๆคลาส1คลาส2คลาส3คลาส4คลาส1นี่สะอาดมากคลาส2ก็สะอาดน้อยลงคลาส3ก็เริ่มไม่ค่อยสะอาดคลาส4อะไรต่างๆมันเนี่ยพ้นแต่ละคลาสเราดูว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำที่เราจะปล่อยน้ำเสียลงไปต้องดูว่าเขากำหนดให้ BOD เนี่ยคลาส3 BOD คุณจะปล่อยออกไปได้ไม่เกินเขาจะรับแล้วบวกกันแล้วไม่เกิน2มันน่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าน้ำเสียเราปล่อยลงไปแล้วทำให้น้ำเสียเดิมเขา BOD 1กลายเป็นขึ้นมา5แบบนี้เราจะต้องบำบัดแค่ secondary treatment อาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต้องมี tertiary treatment นะครับมียกตัวอย่างให้ดูทีนี้ข้อ 2.4 ร่วมกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้ PCD นะครับอันนี้เป็น1 2 3อันนั้นทำโครงการจบละแก้ปัญหาออกแบบจบละประเมินผลเรียบร้อยละทีนี้ในเรื่องความสามารถในการตัวนี้มันจะต้องมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องนะครับเขาใช้คำว่าของสภาใช้ wording ดีนะครับร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องอย่างเพียงพอนะครับ CPD อย่างเพียงพอเพื่ออะไรเพื่อคงสภาพถ้าคนแก่คงสภาพตัวเองยังให้ยังมีคุณภาพดีอยู่และถ้าเด็กๆหน่อยก็ไปเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะครับเพราะนี่จุดประสงค์หลักของ PCD นะครับเขาให้ไปร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเนี่ยอย่างตัวเนื่องให้เพียงพอมีจุดประสงค์2อย่างเพื่อคงสภาพและเพิ่มขีดความสามารถนะครับข้อ 2.5 สามารถวินิจฉัยเลือกใช้การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมถ้าเรากำหนดปัญหาเข้าใจปัญหาแล้วรู้วิธีการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยและการเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเนี่ยมันจะทำได้อย่างเหมาะสมแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเราทำยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับประสบการณ์สะสมมากขึ้นมันจะกลายเป็นความชำนาญนะครับเพราะคนที่มีประสบการณ์มากมีความชำนาญมากการเลือก
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมมันก็จะทำได้ดีกว่าคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่านะครับอันนี้คำอธิบายเขาผมคงไม่เข้ารายละเอียดนะครับผมขยายความไปแล้วเมื่อกี้ว่าโครงการตัวอย่างตัวเนี้ยเขาไปทำแล้วเนี่ยชื่อโครงการที่พม่าแล้วเขาเจอปัญหาอย่างไรข้อหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าเขาเจอแหล่งน้ำดิบเจอเหล็กนักนิดสูงเกินกว่าค่าที่เขาออกแบบเขาไปแก้ยังไงนะครับข้อ2เรียกน้ำเสีย BOD loading ในช่วงสตาร์ทอัพมันต่ำกว่าค่าออกแบบใน election tank ซึ่งออกแบบไว้2ใบโชคดีที่ออกแบบไว้2ใบนะครับแล้วก็เขาก็เลยโอเคทำทีละครึ่งหนึ่งนะครับแล้วทำไปแก้ปัญหาไปนะครับอันนี้รายละเอียดก็สมาชิกก็ไปอ่านเอาเองนะครับทีนี้มาดูกรอบความสามารถข้อที่3นะครับมีความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาชีพนะครับเช่น3จุดข้อ 3.1 ประพฤติปฏิบัติในกรอบการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนะครับกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณในที่นี้ผมไม่ได้ยกตัวอย่างมากนะครับขอสรุปสั้นๆให้เพื่อนสมาชิกไปดูจรรยาบรรณนะครับจรรยาบรรณมันจะมี3อย่างจรรยาบรรณต่อเจ้าของงานนะครับจรรยาบรรณที่เรามีต่อเจ้าของงานในข้อที่1ข้อที่2จรรยาบรรณของเราต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพอันที่3จรรยาบรรณต่อตัวเราเองอันนี้สำคัญว่าตัวเราเองเราจะทำด้วยจรรยาบรรณเนี่ยมันจะเน้นว่าต้องทำตามหลักปฏิบัติวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ทำมาไม่มีหลักการไม่มีที่อ้างอิงนะครับงานออกแบบทุกงานเรื่องเกณฑ์การออกแบบเป็นจุดสำคัญทุกเรื่องมันจะต้องมีหลักสำคัญของมันเพราะฉะนั้นวิศวกรต้องจับหลักให้ถูกที่จะนำมาใช้แอพพลายในการใช้งานนะครับมาดูข้อ 3.2 สามารถบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการจัดการงานและกรรมที่ซับซ้อนนะครับข้อสำคัญที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจปัญหาเห็นขอบข่ายของปัญหากำหนดขอบเขตได้รู้วิธีการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถทำให้สามารถบริหารจัดการและก็มีส่วนร่วมถ้าเกิดเราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับในการจัดการงานที่สลับซับซ้อนได้ดีนะครับมันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากข้อ2 3.2 ไอ้ 2.2ข้อ 3.3 สามารถติดต่อสื่อสารการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้อาจารย์ชวลิตก็พูดไปแล้วบางทีเราทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านอื่นนะครับสื่อสารกันยังไงข้อ 3.3 เนี่ยผมสื่อสารกับลูกทีมผมเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าผมดูแลตั้ง 3-4 โครงการเนี่ยผมสื่อสารยังไงตอนนี้ผมมี iPad ผมใช้ iPad ดูแลควบคุมก็งานไหนที่อยู่ไกลผมก็ใช้แบบนี้มันก็จะมีการเขาเรียกอะไรมีการปฏิบัติกฎกติกาปฏิบัติต่อกันระหว่างโครงการนะครับต้องมีการบันทึกเป็นรายวันอะไรต่างๆผมเห็นผมคอมเมนต์ผมอะไรผมก็เขียนผ่านไปทาง iPad ผ่าน Good Note นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในการสื่อสารได้ดีมากเพราะว่าพอเห็นตรวจรายงานเห็นปัญหาปั๊บผมก็แก้เน้นตรงนั้นแล้วส่งไปได้เลยมันจะเอฟเฟคติฟมากนะครับเพราะฉะนั้นอายุมากหรือว่าถึงหนุ่มก็เหมือนกันนะครับใช้ iPad ให้เกิดประโยชน์ตัวนี้ก็เรื่องสื่อสารจะช่วยได้มากนะครับทั้งการแก้ไขงานการแก้ไขแบบอะไรต่างๆนะครับข้อ 3.4 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือการมีส่วนร่วมในงานหรือกรรมที่ซับซ้อนเพราะนั้นเราต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจอยู่ละนะครับเพราะว่าเราคิดว่าก่อนเราตัดสินใจเราก็ดูมาอย่างดีแล้วนะครับรู้ปัญหารู้วิธีการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดสินใจเมื่อข้อมูลเพียงพอมั่นใจแล้วก็ต้องตัดสินใจนะครับตัดสินใจเสร็จแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับในงานที่วิศวกรรมซับซ้อนนะครับรายละเอียดนะครับผมที่เขาเขียนคำอธิบายขยายความผมก็จะไม่เข้ารายละเอียดนะครับไม่งั้นจะใช้เวลามากนะครับครับอันนี้ก็เพิ่มเติมที่ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณข้อที่4ความตระหนัก
ในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสังคมสาธารณะและสิ่งแวดล้อมตอนนี้โครงการพัฒนาทั้งระดับของประเทศนะของรัฐบาลนะครับทุกโครงการที่พัฒนาโดยเฉพาะงานด้านโครงสร้างพื้นฐานงานโครงสร้างพื้นฐานเมื่อไหร่ปั๊บวิศวกรจะต้องไปเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับเช่นแม้กระทั่งงานออกแบบไปก่อสร้างถนนมีทั้งงานทั้งด้านโยธาของผมสิ่งแวดล้อมผมก็ต้องไปทำศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาการนะครับจะไปเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตัวนี้ไปช่วยทำ EAA ของการขยายถนนจากลมเก่าไปเลยระยะทาง100กว่ากิโลเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกวิศวะก็ต้องไปศึกษาหลายด้านเลยนะครับเรื่องพวกไฮเวย์พวกจราจรพวกระบายน้ำพวกสะพานช่องระบายน้ำอะไรต่างๆนะครับเรื่องสลุปโปรเทคชั่นเรื่องตะลิงเรื่องตัดเขาวันนี้ของทางสิ่งแวดล้อมก็ไปดูหมดนะครับมันตัดผ่านป่าเจออะไรต่ออะไรนะครับเจอชาวบ้านตัดถนนและชาวบ้านอยากได้ที่พักรถอะไรต่างๆวันนี้และระหว่างที่ทำต้องไปคุยกับชาวบ้านทั้งหมดทุกหมู่บ้านนะครับการจะขอเข้าไปสำรวจป่าไม้ก็ต้องให้อบต.เขาอนุมัติอะไรต่างๆเพราะพวกนี้เกี่ยวพันกันหมดนะครับที่ยกตัวอย่างตัวนี้ให้เห็นชัดเนื่องจากว่าถ้าเป็นโครงการพัฒนาของระดับประเทศใหญ่ๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเนี่ยวิศวกรรมเกี่ยวข้องกับสังคมสาธารณะสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ในข้อ 4.1 ก็จะทำให้เราต้องตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะครับและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับข้อ 4.2 ก็การประกอบวิชาชีพอยู่ในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับจัดให้มีความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยต่อชุมชนสาธารณะนะครับอันนี้ก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่เราทำมันมีหลายด้านนะครับกฎหมายเกี่ยวข้องเยอะแยะมากนะครับอันนี้ตัวอย่างที่เขาเขียนคำอธิบายก็ผมให้ไปอ่านเองนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาอีกคนหนึ่งน้องอีกคนหนึ่งนะครับไอ้เมื่อกี้ตัวอย่างของคนแรกตัวอย่างของคนที่สองนี่เขาทำพวกคนดูพวกอะไรต่างๆนะครับเช่นกรอบความสามารถข้อที่หนึ่งเนี่ยด้านความรู้ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีอะไรต่างๆเขาหาความรู้อะไรยังไงนะครับมาดูข้อเขียนเขาก็เขียนในกรอบของเขามันพื้นที่มันคอนไฟแต่เขาก็โยงได้ดีนะครับโยงได้ดีว่าในพื้นที่ของเขาที่จะออกแบบพวกนี้ผลงานดีเด่นที่โครงการอาคารสำนักงานและพาณิชย์เอ็มทาวเวอร์นะครับอันนี้โครงการที่หนึ่งโครงการที่สองนี่ไอเดโอโมบิสุขุมวิทนะครับอะไรแบบนี้มันจะมีข้อความที่เขาเขียนเนี่ยเขาก่อนมาทำโครงการเนี่ยเขาหาความรู้ยังไงนะครับเขามีความรู้จากเรียนจากมหาลัยจบมาแล้วเขาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าอบรมกับทางสภากับทางวิศวกรรมสถานจากการแนะนำผู้ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับงานเขานะครับการรับข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับและนำมาประยุกต์ใช้ในงานในการทำงานของเขานะครับที่งานด้านออกแบบและคำนวณของระบบท่อในอาคารได้นำข้อกำหนดมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการเป็นแนวทางในการออกแบบนะครับพร้อมทั้งได้นำได้แนบผลงานดีเด่นสองโครงการนะครับมาเพื่อพิจารณานะครับก็อ้างอิงโครงการเขาที่ผมเรียนในเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าการเขียนขยายตัวนี้พยายามโยงกับผลงานดีเด่นที่เรานำเสนอเข้ามานะครับว่าที่เราเสนอเข้ามาเนี่ยโครงการที่หนึ่งมันเป็นยังไงในเรื่องแบบนี้โครงการที่สองยังไงอาจจะไม่ยกทั้งสองโครงการก็ได้ทีละโครงการก็ได้นะครับเนี่ยทำให้เขายกตัวอย่างเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมข้อที่หนึ่งเมื่อกี้นี่เลย 1.1 เลยนะครับว่าเขามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างไรนะครับสำหรับงานด้านการคำนวณและออกแบบระบบท่อในอาคาร
ของระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงเนี่ยเขามีใช้ความรู้ยังไงเนี่ยเขายกตัวอย่างมาการคำนวณปริมาณการใช้น้ำประปาเป็นน้ำเสียเป็นน้ำสำรองและท่อน้ำฝนในอาคารนะครับการคำนวณออกแบบหาขนาดถังเก็บน้ำขนาดมิเตอร์อะไรต่างๆนะครับการคำนวณออกแบบไดแกรมระบบจ่ายน้ำการออกแบบขนาดท่อการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับไอ้ข้อที่2มี 1.2 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมเทคโนโลยีการประกอบวิชาชีพตามกรอบกฎหมายทางด้านการนำมาตรฐานและกฎหมายมาใช้ในการออกแบบโดยมีแลดดังนี้นะครับเขาก็บอกเนี้ยข้อ 1.2 เนี่ยเขาก็ใช้มาตรฐานการติดตั้งท่อปาของกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วเขาใช้คู่มือการออกแบบระบบท่อภายในอาคารของอาจารย์นี้นะครับข้อที่3คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำนี่ของท่านธงชัยก็ข้อมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวสท.มาตรฐานหัวกระจายน้ำอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับเขาก็จะโยงทำเป็น6ข้อให้ตรงกับหัวข้อข้างบนผมก็เลยเอาตัวอย่างตัวนี้มาให้ดูด้วยนะครับเขาก็ทำได้ละเอียดตรงสั้นกระชับดีนะครับอันที่2ความสามารถในการประยุกต์ใช้อันนี้ตนจะไม่แอพพลายกับงานละที่ว่าจะมันก็หนุดขอบเขตปัญหาสืบค้นออกแบบละนะครับเขาจะมาใส่เนี่ยข้อปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานโครงการดีเด่นที่นำเสนอมีการรวบรวมข้อมูลของปัญหาก่อนเสมอนะรวบรวมศึกษาปัญหาก่อนเสมอนะครับแล้วก็ไปสำรวจสภาพและรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรในสภาพจริงในสนามนะครับการกำหนดขอบเขตของปัญหาและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาตามลำดับดังนี้นะครับเนี่ยเขาก็พยายามคนนี้ที่ผมยกเพราะว่าเขาเรียงในข้อดีนะครับข้อ 2.1 เนี่ยศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นตำแหน่งระบบบอดน้ำเสียอะไรต่างๆเขาก็ใส่มานะครับพอมาข้อ 2.2 สามารถออกแบบแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเมื่อมีปัญหาระหว่างปฏิบัติงานหรือการออกแบบได้รวบรวมสาเหตุปัญหาพวกการออกแบบเขานี่มันมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็แบบตกหล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหากันไงนะครับก็ไปดูรายละเอียดนะครับก็เลยเอาตัวอย่างอันที่2มาให้ดูด้วยนะครับอันที่3มีความเป็นผู้นำด้านวิชาชีพการบริหารจัดการนะครับแล้วก็มี 3.1 ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณนะครับผู้ขอเลื่อนระดับได้ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเห็นไหมเขาจะโยงเป็นข้อๆเลยนะครับบุลเลตที่1ก็คือ 3.1 บุลเลตที่2 3.2 บุลเลตที่3 3.3 บุลเลตที่4 3.4 นะครับบุลเลตที่1เนี่ยปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเขาก็บอกเนี่ยผู้ขอเลื่อนระดับได้ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพภายใต้กรอบขอบเขตความสามารถวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาสิ่งแวดล้อมนะครับอะไรเกินขอบเขตเขาก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสามัญอะไรแบบนี้นะครับข้อ 3.2 สามารถบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการจัดการงานที่ซับซ้อนนะครับเขาก็ได้นำหลักการวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ทำงานด้านการออกแบบคำนวณพร้อมทั้งได้จัดลำดับอะไรต่างๆนะครับว่าจัดลำดับขั้นตอนการทำงานนะครับตัวนี้จะเริ่มทำงานละผลของเขาถ้าจะเริ่มทำงานเขาจะการทำงานของเขาเนี่ยมีรายละเอียดของขั้นตอนในการทำงานเขาก็สรุปมาให้ดูนะครับการทำและการคำนวณขั้นแรกก็จะไปจัดทำ conceptual design ขั้นที่สองก็จะเป็นชุดพัฒนาแบบ design development อันที่สามจะทำแบบสำหรับขออนุญาตเพื่อประกอบรายงาน EIAอันที่4จะทำแบบสำหรับขออนุญาตก่อสร้างนะครับอันที่5แบบสำหรับประกวดราคาและการประกอบแบบอันที่6ก็จัดทำแบบสำหรับก่อสร้างเขาก็ทำเป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นน้องคนนี้เขียนค่อนข้างจะกระชับและตรงเป็นข้อๆผมก็เลยเอาตัวอย่างของเขามาเสริมเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้สำหรับจะเป็นตัวอย่างที่เขียนได้ follow เอาเป็นเข้าโยงเข้ากับโครงการของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับข้อที่4มีความตระหนักความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสังคมสาธารณะนะครับอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเขาก็โยงเป็นบุลเลตที่1ก็ 4.1 บุลเลตที่2 4.2 นะครับทีนี้
ผมมาสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเขียนคำแถลงความสามารถหรือcompetency statement นี่นะครับดูมาเป็น10คนนี่นะครับสรุปดังนี้นะครับข้อที่1เขียนยาวเกินกว่าที่กำหนด3คำมากเกินไปบางคนนี่เขียนแล้วโอ้โหเอาตัวอย่างมาใส่เลย 4-5 หน้าเลยมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมีตัวอย่างแล้วก็ให้ดูตามนี้อันข้อที่2นี่เขียนยาวเกินกว่า3คำโดยแนบตัวอย่างรายละเอียดที่สำคัญเพิ่มเติมเล็กน้อยแบบนี้ยอมรับได้นะครับอันนี้เพิ่มไม่มากนะครับอันที่3เขียนสั้นเกินไปสั้นจู่ๆเลยนะครับ 2-3 บรรทัดแล้วก็แนบรายละเอียดของโครงการที่ตัวเองนำเสนอแนบไปเลยเขียนเขาให้เขียน300คำเนี่ยอันนี้เขียน2บรรทัดแล้วก็แนบรายละเอียดเยอะแยะมาเต็มไปหมดเหมือนเอารายละเอียดโครงการมาใส่นะครับอีกคนนึงเขียนสั้นเกินไปบอกแต่ว่าหัวข้อเรื่องนี้ไปดูหัวข้อนี้เรื่องที่2ไปดูหัวข้อนี้เรื่องที่3ไปดูหัวข้อนี้ให้กรรมการไปดูเองนะครับไอ้นี่ที่เห็นปัญหาอันที่4เขียนไม่ตรงกับโครงการดีเด่นที่ตัวเองนำเสนอไปเขียนสรุปคุณสมบัติของตัวเองตั้งแต่เริ่มทำงานมาประสบการณ์เยอะคนนี้อายุมากไปเขียนเรื่องโยงเอาประสบการณ์ตัวเองมาใส่ที่ไม่ได้โยงโครงการดีเด่นที่ตัวเองนำเสนอเลยนะครับทีนี้ผมสรุปปัญหาก็คือผู้ขอเลื่อนระดับส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าต้องเขียนอย่างไรให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของคำแถลงความสามารถนะครับวิธีแก้ปัญหาของผู้บรรยายก็เลยเอาตัวอย่างให้สมาชิกได้ดูมากขึ้นนะครับตัวอย่างคนที่2เนี่ยผมดูค่อนข้างจะกระชับผมก็เลยดึงเข้ามานะครับเพื่อนสมาชิกก็ลองไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ค่อนข้างจะละเอียดขึ้นมากๆนะครับทีนี้อันนี้เป็นแบบรายการประเมินผลสอบสัมภาษณ์เรื่องระดับนะครับอันนี้ผมก็คงไม่เข้ารายละเอียดอาจารย์ชำริก็นำเสนอไปแล้วอยู่ในคู่มือก็มีนะอยู่ในคู่มือนั่นแหละครับว่าเวลาเขาให้คะแนนเขาก็จะแยก4ข้อตาม competency statement ขีดความสามารถเมื่อกี้เนี่ย1ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีข้อ 1.1 1.2 ว่าไงข้อ2ความรู้ความชำนาญประสบการณ์ว่ากำหนดสามารถกำหนดขอบเขตปัญหาการสืบค้นอะไรต่างๆยุบตามนี้ว่าไงนะครับข้อที่3เรียงตามข้อยุบอย่างนี้ยังไงข้อที่4เรื่องรับผิดชอบต่อวิชาชีพสังคมสาธารณะอย่างไรนะครับน้องคนเมื่อกี้นี่ให้คะแนนง่ายเลยข้อ1เขาแยก 1.1 1.2ข้อ2 2.1 2.3 2.4 2.5 ข้อ3 3.1 3.3 นะครับจุ๊บตรวจง่ายเลยคนนี้ครับนะคนนำเสนอก็เข้าใจตัวเองง่ายขึ้นเป็นระบบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แนะนำนะครับอันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับถ่ายไว้เพราะนั้นสมาชิกทุกคนสามารถเข้าเว็บของสภาแล้วก็เข้าไปดูตัวนี้ได้นะครับว่าเซฟไปเลยมีร้อยกว่าหน้ามีทุกเรื่องเขียนไว้ดีมากละเอียดมากนะครับผมทำงานประกอบวิชาชีพมาก็ไม่ละเอียดเท่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้ท่านเตรียมไว้ดีมากสำหรับแม็กเริ่มตั้งแต่คนจบใหม่มาเริ่มทำงานคุณจะควรบันทึกประสบการณ์คุณอย่างไรนะครับทีนี้จบละของสามัญกับของวุฒิตอนนี้มาเรื่องภาคีพิเศษภาคีพิเศษจะไม่มีอยู่ในคู่มือนะครับภาคีพิเศษเนี่ยเอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับใบอนุญาตของภาคีพิเศษก็จะมี1สำเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2รูปถ่าย3ลายเซ็น4ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม5บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานวิศวกรรมควบคุมในวงเล็บให้สามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาหรือแขนงเดียวกันกับผู้ขอลงนามรับรองทุกงานข้อที่6รายงานผลงานโครงการดีเด่นนะครับทีนี้สำหรับผู้ขอที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับที่เป็นชาวต่างชาตินะครับต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้1สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้หรือหนังสือเดินทางตัวจริงนะครับ2มีหลักฐานของทางราชการที่อนุญาตให้ทำงานนะครับให้อยู่ในอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า6เดือนต้องมี work permit ถ้าไม่มีข้อนี้มาขอไม่ได้นะครับทีนี้มาดู
ผู้ขอต้องสมัครนะครับเงื่อนไขเนี่ยผู้ขอต้องสมัครเป็นสมาชิกของสภาวิศวกรนะครับต้องมีความรู้ประสบการณ์ในการทำงานตรงกับลักษณะงานที่ขอตามระยะเวลานะครับการสมัครเป็นสมาชิกของสมาวิศวกรจะเป็นสมาชิกวิสามัญ นะครับของภาคีพิเศษไม่ใช่สภาชิกสามัญไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับทีนี้มาดูการทำงานนะครับประสบการณ์ความรู้ประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับลักษณะงานนะครับก็จะแยกเป็น4ข้อนะครับถ้าใครมีวุฒิปริญญาตรีนะครับในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับต้องมีผลงาน2ปีถ้าวุฒิปวส.หรือเทียบเท่าต้องมีผลงาน4ปีถ้าปวช.ก็ผลงาน6ปีนะครับถ้าปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิศวกรรมหรือต่ำกว่าปวช.ก็ผลงาน10ปีนะครับงานที่มาขออนุญาตต้องเป็นงานที่อยู่ในข่ายของวิศวกรรมควบคุมทีนี้มาดูการนับเวลาของผลงานนะครับการนับระยะเวลาของผลงานที่ยื่นขอนะครับจะนับระยะเวลาของแต่ละผลงานที่เสนอมารวมกันไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดนะครับอันนี้ขยายความก็คือถ้างาน A งานที่1สมมติเรามี6เดือนงานที่2เรามี10เดือนงานที่3มี8เดือนเนี่ยเขาจะเอาแต่ละงานเวลาของแต่ละงานมาบวกกันนะครับปีหนึ่งเราอาจจะได้ผลงาน2ปีเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราทำหลายโครงการลองดูนะเช่นปีตีเนี่ยมันเท่านี้นะครับทีนี้นับเวลาระยะเวลาเฉพาะผลงานที่ตรงกับลักษณะงานที่ต้องการนะครับข้อ3ยื่นเรื่องขอรับอนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน1ลักษณะงานนะครับกรณีที่จะขอลักษณะงานอื่นต้องยื่นคำขอใหม่นะครับข้อ4การระบุงานที่ขออนุญาตต้องระบุสาขางานลักษณะงานประเภทงานและขนาดงานที่ต้องการขอนะครับข้อ5การรับรองผลงานและปริมาณงานต้องมีสามัญวิทยากรหรือวุฒิในสาขาแขนงเดียวกันผู้ยื่นรับรองข้อ6ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้หากต้องการยื่นขอรับอนุญาตลักษณะเดิมนะครับสามารถยื่นคำขอใหม่ได้หลังจากยื่นคำขอครั้งก่อนไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับทีนี้ขั้นตอนการขอรับอนุญาตมันจะมีคีย์ในผังตัวนี้นะครับผู้ขอภาคีพิเศษนะครับถ้าของานออกแบบและคำนวณจะต้องไปสอบข้อเขียนนะครับไปสอบข้อเขียนครับถ้าเป็นงานด้านซ้ายมือสุดกรอบสีเหลืองงานบางโครงการงานควบคุมการสร้างการผลิตพิจารณาตรวจสอบอำนวยการใช้นี้ใช้สัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นตัวออกแบบและคำนวณต้องสอบข้อเขียนนะครับครับอันนี้ก็ถ้าเขาอนุญาตให้แล้วนะครับเขาก็จะเขียนเช่นกรอบด้านซ้ายมืองานในวิชาชีพวิศวกรรมแต่ละสาขาว่างานอะไรงานก็คือ6ลักษณะงานถ้าตามข้อ5ลักษณะงานในวงเล็บ4ก็คืองานออกแบบงานที่4ก็เป็นงานควบคุมการก่อสร้างนะครับด้านขวามือประเภทและขนาดของงานวิชาชีพข้อ11งานที่3ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นงานน้ำเสียนะครับกกับของชุมชนขออาจจะเป็นโรงงานหรืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเกิดได้แล้วเขาจะบันทึกสลักหลังไว้ในใบนั้นให้นะครับครับวันนี้ที่บรรยายมาทั้งหมดก็สรุปตามที่ผมนำเสนอวันนี้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับเพื่อนสมาชิกก็น่าจะได้ประโยชน์